เสียงเพลงและดนตรีครั้งแรกกับผลงานอัลบั้มเดี่ยวของเขาว่านธนกฤตพานิชวิทย์โซโลลิสชนุวิทยาแลนด์ซิงเกิลเอาท์ว่านคือช่วงเวลาดีๆที่ทุกคนจะได้สัมผัสเพื่อนทำนองดีๆและโลกในมุมมองของผู้ชายคนนี้ว่านโซโลลิสเพราะวันนี้คือช่วงเวลาดีๆกับชนุวิทยาแลนด์ของจริงเอมี่แล้วก็พี่เวทเนี่ยนะคะเชิญเพื่อนมาถึง2คนด้วยกันนะคะจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะคะมาพูดเกี่ยวกับละครเรื่องนึงซึ่งชื่อแน่นอนว่าแบบสะดุดหูมากๆเลยนั่นก็คือปราสาทแตกนั่นเองนะคะจะเป็นยังไงนั้นไปถามพวกเขากันเลยดีกว่าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะก่อนอื่นเลยนะครับอยากให้แนะนำตัวแล้วก็อยู่ปีอะไรอยู่คณะอะไรแล้วครับชื่อพักนะคะอยู่ปี2คณะอักษรศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะคะเรียนอยู่ภาควิชาศิลปะการละครค่ะชื่อพิมพ์ค่ะจุฑาชินีจันทรางกูลค่ะอยู่ปี4นะคะอักษรจุฬาเหมือนกันน้องพักเอกละครส่วนพิมพ์เอกภาษาอังกฤษค่ะแต่โทละครใช่ไหมคะโอเคเรามาพูดถึงละครเวทีเรื่องนี้ก็ดีกว่าเอาชื่อก่อนเลยต้องถามแล้วต้องถามเลยว่าประสาทแตกทำไมถึงต้องประสาทแตกเพราะว่าดูแล้วก็จะประสาทแตกจริงๆค่ะทั้งคนเล่นแล้วก็คนดูอาการประสาทแตกนี่คือมันเป็นยังไงอ่ะก็คือทุกอย่างที่ในชีวิตเราจะประสบเลยค่ะว่าทั้งแบบว่าภายนอกและภายในคือเรียกว่าหลุดดีกว่าแต่ว่าหลุดไปเลยใช่หลุดไปเลยแต่ไม่ใช่ว่าดูแล้วอาจจะเกิดอาการบ้าคลั่งขึ้นนี่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ไม่ถึงขนาดนั้นแต่ว่าถ้าจะบ้าคลั่งได้เราก็โอเคนะดูแล้วจะแบบลุกขึ้นมากรี๊ดอ๋อฉันไม่ไหวแล้วหยุดเดี๋ยวนี้อะไรเงี้ยจริงได้คือมีคนอยากทำมาแล้วมีคนอยากทำออกมาบอกว่าอยากทำมาดูเสร็จแล้วอยากจะลุกขึ้นกินแล้วบอกหยุดเดี๋ยวนี้นะหยุดเดี๋ยวนี้อะไรเงี้ยอยากดูอยากเกิดประสาทแตกจริงๆแต่ว่าที่เราหยิบคำว่าประสาทแตกมานะคะก็เพราะว่ามันเป็นลักษณะอาการของคนเราในชีวิตปกติเนี่ยปฏิเสธไม่ได้ว่าเราไม่เคยประสาทแตกถูกต้องทุกคนต้องมีใช่ไหมรถติดไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วนัดแฟนไว้ไปไม่ทันอะไรอย่างนี้เคสนี้ก็ส่วนตัวไม่ใช่ก็สมมุติไงที่ทราบมานะครับว่าคือเคยได้มีการโชว์ไปแล้วในวันที่18ที่ผ่านมาคือรอบแรกผ่านไปแล้วใช่เป็นยังไงบ้างอยากพูดถึงนิดนึงใช่โรงละครถ้าจะจุคนไม่พอเลยค่ะเพราะว่าทุกคนร้อนใช่เพราะทุกคนอยากจะเข้ามาแล้วบอกว่าใช่ฉันเป็นอย่างนี้แหละอะไรประมาณนั้นเลยก็คือผลตอบรับดีมากนะคะก็คือคนดูชื่นชอบอะเนาะค่ะแล้วก็ออกมาแล้วก็อย่างที่บอกว่าก็ประสาทแตกกันไปตามเรื่องไม่ใช่ออกมาจะบ้าคลั่งขนาดก็คือว่าเรื่องนี้นะคะพอคนดูออกมาแล้วก็แบบมันไม่ใช่แค่ไม่ใช่ตลกธรรมดาไม่ใช่มาดูแล้วแบบโอเคขำๆกลับไปมันดูแล้วหัวเราะอยู่ก็แบบอาจจะมีอะไรเกิดขึ้นในหัวสมองบางอย่างคือเหมือนกับมีความคิดที่แปลกๆขึ้นมาใช่หรือว่าดูๆไปบางทีเอ๊ะหัวเราะอยู่หรือจะไม่หัวเราะดีเอ๊ะหรือจะหัวเราะต่อหรือจะหยุดอะไรอย่างนี้เราเล่นแนวนี้ว่าอะไรอ่ะเป็น black comedy ค่ะ black comedy ภาษาไทยก็เป็นตลกร้ายตลกร้ายก็คือยังตลกอยู่แต่ว่าแอบจิกกัดเล็กๆน้อยๆบ้างแอบเดือดถึงขนาดหลุดเลยนะไม่แอบแล้วมั้งก็แอบอะค่ะเอาแบบเนียนๆดีกว่านะดุใช่นะครับเนี่ยหลายที่แบบมันพอชมเสร็จใช่ไหมคะก็ดูว่า
ความคิดเห็นของผู้ชมว่ายังไงบ้างก็บอกว่าเนี่ยก็อะไรที่น่าขำก็หรือจะไม่ขำดีอะไรที่ไม่น่าขำเอ๊ะมันขำก็ขำนะมันก็เลยเป็นเรื่องประหลาดที่เกิดขึ้นใช่เป็นตลกประหลาดดูไปด้วยคิดไปด้วยแล้วแบบสับสนกับตัวเองแล้วบอกเอ๊ะจะขำหรือไม่ขำดีประมาณนี้นะครับเพราะจริงๆแล้วคือละครเนี่ยมันสะท้อนเขาเรียกสภาพจิตใจอะค่ะของทุกคนคือพวกเราทุกคนมีปมกันอยู่แล้วมีความเครียดมีอะไรที่อยู่ข้างในเราเหมือนระเบิดอยู่แล้วเพียงแต่ว่าเมื่อไหร่ที่สิ่งที่อยู่ในใจเรามันถึงจะระเบิดออกมาล่ะแล้วถ้ามันระเบิดผลมันจะเป็นยังไงอะไรอย่างนี้ก็ต้องไปดูอันนี้คือสำหรับคนที่มีความเครียดอยู่แล้วนี่คือไปดูโชว์นี้ก็สามารถระบายได้เต็มที่ได้ไปดูแล้วก็ใช่ครับเครียดอยู่แล้วก็จะเครียดกว่าเดิมไม่ใช่หาทางออกกับชีวิตได้มากขึ้นอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะแล้วคือสำหรับละครเวทีเรื่องนี้นะคะเห็นว่าครูก้อยสิรินุชเนี่ยคือหรือว่าครูก้อย FC ได้มาร่วมแสดงด้วยหรอใช่แล้วก็ต้องก็คือว่าต้องบอกไว้ก่อนว่าพี่ก้อยนะคะเรียกพี่เพราะว่าเป็นแคสนี้เราเรียกทุกคนว่าพี่หมดนะคะไม่มีพี่ก้อยเป็นคุณครูหรืออะไรเงี้ยแบบว่าน้าเนื้อไม่มีขอเรียกพี่ขอเรียกพี่ไว้ก่อนก็คือว่าเป็นนิสิตป.โทของภาควิชาด้วยค่ะก็เลยได้มาร่วมงานกันแล้วก็ต้องถามนักแสดงแล้วค่ะว่าการร่วมงานอันนี้เป็นนักแสดงเหรอเป็นนักแสดงเล่นเป็นบทอะไรคะอยากรู้อ่ะก่อนอื่นเลยเราต้องบอกว่าในละครเรื่องนี้มีทั้งหมด6ซีนด้วยกันและแต่ละซีนเนี่ยก็คือจะเหมือนจะไม่เกี่ยวแต่ก็อาจจะเกี่ยวอ่ะอันนี้ก็ต้องไปดูเองว่าเกี่ยวกันยังไงหรืออะไรอย่างนี้แต่เรื่องของเรื่องอะค่ะก็คือตัวละครเราไม่มีชื่อไม่มีชื่อไม่มีชื่ออย่างพิมพ์เนี่ยพิมพ์เล่นเป็นผู้หญิง4ในซีน3เวลาเราเรียกนักแสดงเราก็จะเรียกผู้หญิง4มานี่มาอย่างนี้แล้วถ้าเรียกผู้หญิง4เฉยๆไม่ได้เพราะว่าเอ๊ะผู้หญิง4ฉากไหนไม่มีต้องบอกซีนด้วยซีน3อย่างนี้คือไม่มีชื่อนะคะอย่างพี่ก้อยเนี่ยพี่ก้อยก็เป็นผู้หญิง1ผู้หญิง1ในซีน2อะไรอย่างนี้ทำไมอ่ะทำไมถึงไม่มีชื่อมันมีสาเหตุแต่สาเหตุก็จะรู้ได้ก็ต่อเมื่อดูจบค่ะค่ะแสดงว่าทุกคนก็ต้องไปดูนะครับไม่ควรจะพลาดเลยใช่ไหมใช่แล้วแล้วก็เมื่อกี้ที่พี่ก้อยมาร่วมงานกับเราก็เป็นเกียรติมากค่ะเพราะว่าพี่ก้อยเป็นนักแสดงมืออาชีพมากๆเลยแล้วก็เป็นครูแห่งบ้าน AF ด้วยนะคะก็อยู่ในวงการมาโอ้โหความเหมาะแล้วแหละเนาะใช่เป็นผู้เชี่ยวชาญนะคะพี่ก้อยนี่คือร่วมกำกับด้วยเลยใช่ไหมครับตัวพี่ก้อยไม่ได้ร่วมกำกับนะคะแต่ก็แชร์ความคิดเห็นกับร่วมกับซึ่งคือครูหนิง AF เหมือนกัน AF อีกแล้วใช่คือครูหนิงต้องบอกกันครูหนิงเนี่ยเป็นอาจารย์ประจำอยู่ที่ภาควิชาศิลปะการละครเนี่ยค่ะแล้วก็ทุกๆปีเราก็จะมีละครแต่ประจำแต่ละภาคแล้วภาคเนี้ยก็เป็นคราวของครูหนิงที่จะมากำกับเรื่องนี้ก็เลยเป็น AFAF กันใหญ่ใช่ไหมเล่าให้ฟังหน่อยสิบรรยากาศแบบว่าครูหนิงกำกับเราเป็นไงครูหนิงดุไหมเคี่ยวขนาดไหนได้เลยได้เลยคือน้ำลายก่อนพูดด้วยนะเดี๋ยวยังไงก็นะคือน้ำลายก่อนพูดคือครูหนิงเนี่ยค่ะเป็นอาจารย์ที่เก่งมากนะคะคือครูหนิงเนี่ยจบมาโดยตรงเลยจากนิวยอร์กนะคะทางด้านแบบการแสดงการกำกับใช่โดยเฉพาะแล้วก็เป็นอาจารย์ที่สามารถกำกับละครเรื่องประสาทแตกได้โดยที่ยังไม่ประสาทแตกค่ะตอนนี้ครูหนิงยังไม่ประสาทแตกเป็นคนคนเดียวทีมงานทั้งหมดเพราะแคสต์นี่แบบว่านักแสดงแบบประสาทแตกกันไปหมดแล้วตอนนี้ที่เห็นตอนนี้พยายามควบคุมตัวเองอยู่นะคะเชื่อนะพอจะเข้าใจนะเพราะมาถึงปุ๊บก็ชุดๆๆอันนะไม่แต่ว่าทีนี้คือครูหนิงเนี่ยคือครูหนิงเป็นคนที่จิตวิทยาเก่งมากค่ะใช่คือครูหนิงจะมีวิธีทำให้นักแสดงเนี่ยเข้าใจแล้วก็สามารถเป็นตัวละครได้โดยที่ไม่บอกว่าต้องทำยังไงแต่ครูหนิงจะให้หาเองแล้วประโยคเด็ดครูหนิงเลยคือครูหนิงจะชอบบอกว่าได้อีกนะครูว่าได้อีกทีนี้ก็อยู่ที่นักแสดงแล้วว่าได้อีกยังไงและอีกคำหนึ่งคือต้องเชื่อนะครับคือหลักของครูหนิงค่ะเอางี้ดีกว่าแล้วคืออย่างพิมพ์อย่างเงี้ยก็เป็นนักแสดงอยู่แล้วใช่ไหมคะใช่แล้วครูบอกว่าให้ต้องเชื่อแล้วเราเชื่อยังไงบ้างอะคือบทของเราเป็นยังไงบ้างบทของพิมพ์นะคะคือผู้หญิง4เนี่ยก็คือจริงๆแล้วเนี่ยบททุกคนใช่ค่ะขอบคุณมากค่ะขอบคุณมากค่ะวันนี้ถ้าไม่บอกอาจจะผิดซีนอาจจะผิดซีนหรือเปล่าใช่ตกลงเราเป็นผู้หญิง4ซีนเลยนะคะอีกรอบซีน3โอเคซีน3ก็คือเป็นจริงๆแล้วทุกตัวละครในเรื่องอะนะคะทุกตัวจะเป็นเขาเรียกว่าตัวละครที่มีปมคือมีปมปัญหากันทุกตัวและตัวพิมพ์เองเนี่ยก็เป็นผู้หญิงที่ค่อนข้างนาอีฟมองโลกแบบว่าในแง่ดีแต่ว่าก็แบบ
โดนกระทำอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เก็บกดแล้วเหมือนกับเขาก็พยายามจะสร้างภาพให้คนอื่นเห็นในสิ่งที่ตัวเองไม่ได้เป็นตลอดเวลาโดยที่จะต้องพยายามปิดบังความจริงไว้ก็นี่ก็เป็นคาแรคเตอร์หนึ่งในฉากนั้นแล้วในฉากนั้นก็จะมีคาแรคเตอร์อย่างเงี้ยค่ะที่ประกอบกันมาเป็นแต่ละฉากแล้วก็แต่จะสังเกตได้ว่าคาแรคเตอร์ที่ว่ามันเนี่ยก็คือมันจะอยู่ในเป็นตัวแทนของแต่ละกลุ่มคนในนี้ก็มีอยู่อันนี้ก็เป็นคล้ายๆอีกหนึ่งสาเหตุหนึ่งที่ทำไมถึงไม่มีชื่อเพราะว่าเราไม่ได้เล่นเพราะว่าเราเป็นตัวแทนของคนคนเดียวก็คือ คนชื่อนี้แต่เรานำเสนอในลักษณะที่คุณมองเห็นเราแล้วคุณมองเห็นใครข้างหลังเราบ้างโอ้โหมีความหมายเริ่มเลยเห็นไหมเริ่มเฉลยแล้วแพร่ความอยากปล่อยบอลนะอยากให้พูดถึงความสุขสนานนิดนึงเพราะอย่างเวลาซ้อมอย่างเงี้ยครับถ้าผู้หญิง4ซีน3อะไรเงี้ยคือต้องตัวเลขเยอะตั้งแต่เรียกตัวละครเลยหรือเปล่าใช่ครับมีแบบเวลาซ้อมนี่ค่อนข้างจะต้องยากเนาะยากมากจะไม่คิดหรือเปล่าโอ้โหคือบอกไปเลยว่านักแสดงที่มาร่วมงานกับเราเนี่ยยิ่งกว่ายิ่งก่อนเล่นเรื่องนี้ก็ประสาทอยู่แล้วนะคะพอมาเรื่องนี้ก็เลยแตกกันเลยทีเดียวก็เพราะตอนแรกนี่ต้องบอกไว้ก่อนว่าเราคิดว่าเรื่องนี้เป็นคอมเมดี้โดนหลอกก็บอกดิฉันหรือว่าคุณหนิงก็บอกว่าคุณขอโทษนะคะที่ครูหลอกมานักแสดงทุกคนจริงๆเรื่องนี้ไม่คอมเมดี้เลยสำหรับนักแสดงนะคะเพราะว่าเราคือเราปัญหาเราต้องจริงมากแต่ว่าช้อยส์ในการนำเสนอเราเนี่ยมันจะออกไปอาจจะตลกอะไรอย่างนี้แต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยในฐานะที่เราเป็นตัวนั้นแล้วเราไม่ตลกเลยก็เวลาซ้อมก็เรื่องของเรื่องคือที่แปลกคือเรื่องนี้ค่ะนักแสดงจะไม่ได้เจอกันเลยนะคะเพราะว่าเจอแต่กันเองในฉากเดียวกันเจอแต่กันเองในฉากเพราะว่าแต่ละซีนนักแสดงไม่เหมือนกันเลยค่ะคือหมายถึงว่ามีคนละกลุ่มคนละกลุ่มเขาก็เลยนัดซ้อมแยกซีนกันแล้วก็จะไม่ได้มาพบปะกันในฉากอื่นๆก็เพราะฉะนั้นฉากนี้เกิดขึ้นในสถานที่นี้ฉากนี้เกิดขึ้นในเวลานี้กับที่นี้ก็เลยแยกซ้อมแต่คือมีความเกี่ยวพันกันในแต่ละฉากด้วยใช่ไหมอันนี้ใช่แล้วต้องไปแล้วเราไม่ได้เกี่ยวพันกันแบบธรรมดานะคะเกี่ยวพันกันแบบลึกซึ้งรู้สึกจะมีความหมายลึกซึ้งมากมากเยอะมากเลยนะครับพอเริ่มฟังไปแล้วเราต้องไปดูใช่เริ่มงงแล้วและทีนี้ความประสาทแตกมันก็เลยเกิดขึ้นตอนที่เราเอาทุกซีนมารันพร้อมกันทีเดียวเลยนักแสดงได้เจอกันครบทุกคนนะคะความประสาทแตกมันก็เลยเกิดขึ้นเอางี้ดีกว่าใครหลายๆคนทางบ้านต้องแบบอยากดูเรื่องนี้มากๆเชิญชวนเลยค่ะว่าให้มาดูแล้วแบบจะได้อะไรกลับไปบ้างพี่พิมก่อนค่ะก็คือเรื่องนี้นะคะเป็นละครแนวที่น่าสนใจมากแล้วก็เป็นแนวใหม่ที่เราอยากจะนำเสนอนะคะให้กับคอละครเวทีทุกคนนะคะรวมถึงใครที่สนใจนะคะในละครเวทีแล้วก็ในศาสตร์นี้นะคะไม่ว่าจะเป็นด้านโปรดักชันคือเทคนิคต่างๆนะคะแสงสีเสียงนะคะแล้วก็เวทีด้วยสเตจเพราะเราก็มีการจัดวางเวทีที่แปลกแล้วก็น่าสนใจมากเลยใช่และการันตีได้ว่าผู้ชมจะได้รู้สึกว่าเป็นส่วนหนึ่งของความประสาทแตกนี้อย่างที่ไม่เคยรู้สึกมาก่อนแน่นอนเลยค่ะใช่ก็อย่างที่พิมบอกนะคะว่าละครเรื่องนี้ไม่เหมือนกับละครเวทีที่ทุกคนเคยได้ยินหรือว่าเคยสัมผัสมานะคะก็ต้องเข้าไปชมถึงจะเข้าใจนะคะทีนี้เรื่องนี้บอกไว้แล้วว่าเป็นแบล็คคอมเมดี้มีความสนุกสนานแน่นอนนะคะแต่ว่าสิ่งที่คุณจะได้กลับบ้านไปเนี่ยไม่ใช่แค่เสียงหัวเราะคุณยังจะสามารถคิดอะไรแบบเอ้ยทำไมเรามองข้ามสิ่งนี้ไปเพราะว่าเป็นเรื่องเราหยิบเรื่องไม่ใช่เรื่องดูยากเลยใช่ค่ะใครชอบบอกว่าเอ๊ะแล้วคอร์สจะดูยากหรือเปล่าแต่มาดูเรื่องนี้เนี่ยเป็นสิ่งใกล้ตัวทั้งนั้นแล้วก็ไอ้สิ่งใกล้ตัวเล็กๆน้อยๆเนี่ยบางทีมันอาจจะไม่เล็กน้อยอย่างที่เราเห็นมันอาจจะส่งผลกระทบไปในวงกว้างอย่างที่เราไม่คาดคิดเลยก็เป็นได้ก็คือนอกจากจะได้บริหารสายตาบริหารหูแล้วนะคะยังบริหารสมองแน่นอนละครเรื่องนี้ค่ะใช่ค่ะแล้วเดินออกมานี่คือจะมีห้องแบบปลดปล่อยอารมณ์ไหมมีค่ะเดินออกมาสามารถแบบกินได้เลยได้เลยทุกคนจะเข้าใจเก็บเสียงเรียบร้อยแล้วนะคะหรือว่าแชร์เสียงกันเลยร่วมไปกับนักแสดงแล้วก็จะเข้าใจได้ว่าอ๋อไม่เป็นไรฉันก็เป็นเหมือนกันงั้นบอกเลยดีกว่าครับว่าแสดงที่ไหนมีวันไหนบ้างเซนที่เลยครับแสดงที่หอศิลป์ตาดูนะคะอยู่ที่ตึก BMW ตรง
ข้ามกับศูนย์วัฒนธรรมนะคะอยู่บนถนนเทียมร่มมิตรถ้าใครรู้จักสยามนิรมิตรนะคะรู้จักสถานทูตเกาหลีขับรถเลยไปนิดนึงชิดซ้ายไว้แต่อย่าไปไกลมากเพราะมันจะกลายเป็นสถานที่อโคจรนิดนึงนะคะก็เลยไปนี่จะเห็นโลโก้ BMW นะคะเลี้ยวเข้าไปเลยค่ะก็ไปที่ชั้น7นะคะจะเป็นที่ของหอศิลป์ตาดูส่วนเวลาที่แสดงนะคะเราเริ่มมาอาทิตย์ที่แล้วไปแล้วนะคะตั้งแต่วันศุกร์ที่แล้วแต่ว่ามีอีกทั้งหมดอีก10รอบเลยค่ะ10รอบใช่แล้วอีก10รอบก็คือศุกร์เสาร์อาทิตย์ใช่นะคะจะมีรอบ 20:00 นะคะส่วนวันหยุดก็เพิ่มรอบบ่าย 2:00 ด้วยสำหรับน้องๆคนไหนที่แบบว่าตอนเย็นอาจจะดึกไปข้ามไปอย่างงี้ก็ไปดูรอบกลางวันได้ค่ะถึง3กุมภาพันธ์นะคะราคาบัตรก็ถูกมากสำหรับน้องๆนะคะใช่แล้วดูหนังมาหมดแล้วดูหนังมาครบทุกเรื่องแล้วที่เข้าโรงมาเนี่ยมาดูละครเวทีบ้างใช่ราคาแค่150บาทเท่านั้นค่ะสำหรับคนทั่วไปนะคะผู้ใหญ่ก็250ใช่แต่สำหรับพี่มี่นี่ถ้าจะต้องจ่าย150 อันนี้ถ้าซื้อบัตรเราให้150นะคะใช่ไหมคะไม่ซื้อ500ครับไม่เข้าใจว่าต้องจ่ายอยู่ที่คุณบอกว่าให้ซื้อ500ไม่ใช่เลยอาจจะสำหรับโอเคเข้าใจซื้อบัตรที่ไหนอะคะก็โทรมาได้เลยนะคะที่เบอร์ข้างล่างนี้ยังไม่มีไม่มีโทรมาได้นะคะที่ภาควิชาศิลปะการละครนะคะของคณะอักษรจุฬาก็เบอร์นะคะเตรียมปากกาค่ะกระดาษพร้อมแล้วนะคะค่ะ02218480ช้ากว่านี้2182802นะครับต้องรีบโทรเลยอีกเบอร์ค่ะเพราะว่าคณะเราภาคเราจะไม่ค่อยอยู่กับที่เท่าไหร่ก็อีกเบอร์นะคะ0815597252ค่ะเอ๊ะเบอร์น้องพักหรือเปล่าคะนี้ไม่ใช่อ๋อไม่ใช่โอเคไปบอกแล้วไม่ต้องโทรนะไปบอกขอใส่พี่ต้อยนะคะพี่ต้อยใช่แล้วคือสามารถโทรจองบัตรได้ตลอดเลยแล้วก็สามารถเข้าไปดูที่เว็บไซต์ได้ด้วยนะคะค่ะเว็บไซต์ครับประสาทแตก multiply.com นะคะ prasadtaek.multiply.com ใช่แล้วข้างในก็จะมีเนื้อหาในเรื่องที่มากเยอะมากกว่านี้รายละเอียดนะรูปเบื้องหลังรูปตัวอย่างเรียกน้ำย่อยแล้วก็มีบทสัมภาษณ์ของดารานักแสดงผู้กำกับใช่ด้วยค่ะหมดเลยเรียกว่าทุกรายละเอียดทุกดีเทลแน่นอนเลยทีเดียวใครที่อยากจะปลดปล่อยนะคะจิตหลุดประสาทแตกแล้วก็แน่นอนเลยทีเดียวสามารถไปดูได้แต่ในวันนี้พิเศษนะ2คนนี้นะคะมีบัตร2ใบมาแจกกันด้วยสำหรับ1สายเท่านั้นใช่แล้ว027128605นะคะรีบโทรเข้ามาเลยสายแรกจะได้รับไปเลยนะคะ2ใบด้วยกันใช่แล้วใช่แล้วจะได้ไปดูความประสาทแตกของเราใช่แล้วนะคะวันนี้ต้องขอขอบคุณมากเลยขอบคุณมากครับสนุกมากจริงๆนะคะกับเรื่องราวที่มาเล่าให้พวกเราฟังนะครับน่าสนใจมากๆลึกลับจริงๆละครเรื่องนี้กีดข้างนอกห้องก่อนละกันเพราะเราก็เจอตรงนี้เราก็รู้สึกว่าเริ่มแล้วนะครับสิ่งที่มองข้ามไปใช่โอเคแล้วสำหรับช่วงหน้านะคะ Colorful Player ศูนย์027128605นะคะสองสายโทรเข้ามาสำหรับหัวข้อของเราในวันนี้คือคำอะไรนะครับที่ฮิตติดปากไม่ว่าจะเป็นของเพื่อนคุณหรือของคุณเองนะครับโทรบอกเรากันใช่แล้วของรางวัลนะคะมีซีดีจากลิปตัวเจกนะคะกิฟต์เซตจากแฟนต้ารวมถึง1มิวสิกวิดีโอที่อยากดูด้วยช่วงหน้ามาเจอกันค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะก่อนอื่นเลยนะครับอยากให้แนะนำตัวแล้วก็อยู่ปีอะไรอยู่คณะอะไรแล้วครับชื่อพักนะคะอยู่ปี2คณะอักษรศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะคะเรียนอยู่ภาควิชาศิลปะการละครค่ะค่ะชื่อพิมพ์ค่ะจุฑาชินีจันทรางกูลค่ะอยู่ปี4นะคะอักษรจุฬาเหมือนกันน้องพักเอกละครส่วนพิมพ์เอกภาษาอังกฤษค่ะแต่โทละครใช่ไหมคะโอเคเรามาพูดถึงละครเวทีเรื่องนี้ก็ดีกว่าเอาชื่อก่อนเลยต้องถามแล้วต้องถามเลยว่าประสาทแตกทำไมถึงต้องประสาทแตกเพราะว่าดูแล้วก็จะประสาทแตกจริงๆค่ะทั้งคนเล่นแล้วก็คนดูอาการประสาทแตกนี่คือมันเป็นยังไงอ่ะก็คือทุกอย่างที่ในชีวิตเราจะประสบเลยค่ะว่าทั้งแบบว่าภายนอกและภายในคือเรียกว่าหลุดดีกว่าแต่ว่าหลุดไปเลยใช่หลุดไปเลยแต่ไม่ใช่ว่าดูแล้วอาจจะเกิดอาการบ้าคลั่งขึ้นนี่ไม่ใช่นะครับไม่ถึงขนาดนั้นแต่ว่าถ้าจะบ้าคลั่งได้เราก็โอเคนะคือดูแล้วจะแบบลุกขึ้นมากรี๊ดอ๋อฉันไม่ไหวแล้วหยุดเดี๋ยวนี้อะไรเงี้ยจริงได้คือมีคนอยากทำมาแล้วมีคนอยากทำออกมาบอกว่าอยากทำมากดูเสร็จแล้วอยากจะลุกขึ้นกินแล้วบอกหยุดเดี๋ยวนี้นะหย
ุดเดียวนี้อะไรอย่างเงี้ยอยากดูอ่ะอยากเกิดประสาทแตกจริงๆแต่ว่าที่เราหยิบคำว่าประสาทแตกมานะคะก็เพราะว่ามันเป็นลักษณะอาการของคนเราในชีวิตปกติเนี่ยปฏิเสธไม่ได้ว่าเราไม่เคยประสาทแตกถูกต้องทุกคนต้องมีใช่ไหมนั่งในรถรถติดไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วนัดแฟนไว้ไปไม่ทันอะไรอย่างงี้แค่นี้ก็ส่วนตัวไม่ใช่ก็สมมุติไงที่ทราบมานะครับว่าคือเคยได้มีการโชว์ไปแล้วในวันที่18ที่ผ่านมาคือรอบแรกผ่านไปแล้วใช่ไหมเป็นยังไงบ้างอยากให้พูดถึงนิดนึงใช่โรงละครแทบจะจุคนไม่พอเลยค่ะเพราะว่าทุกคนประสาทแตกเพราะทุกคนอยากจะเข้ามาแล้วบอกว่าใช่ฉันเป็นอย่างนี้แหละอะไรประมาณนั้นเลยก็คือผลตอบรับดีมากนะคะก็คือคนดูชื่นชอบอะเนาะค่ะแล้วก็ออกมาแล้วก็อย่างที่บอกว่าก็ประสาทแตกกันไปตามเรื่องไม่ใช่ออกมาจะบ้าคลั่งขนาดก็คือว่าเรื่องนี้นะคะพอคนดูออกมาแล้วก็แบบมันไม่ใช่แค่ไม่ใช่ตลกธรรมดาไม่ใช่มาดูแล้วแบบโอเคขำๆกลับไปมันดูแล้วหัวเราะอยู่ก็แบบอาจจะมีอะไรเกิดขึ้นในหัวสมองบางอย่างคือเหมือนกับมีความคิดที่แปลกๆขึ้นมาใช่ใช่หรือว่าดูไปบางทีเอ๊ะหัวเราะอยู่หรือจะไม่หัวเราะดีเอ๊ะหรือจะหัวเราะต่อหรือจะหยุดอะไรอย่างนี้เราเล่นแนวนี้ว่าอะไรอ่ะเป็น black comedy ค่ะ black comedy ภาษาไทยก็เป็นตลกร้ายตลกร้ายนะก็คือยังตลกอยู่แต่ว่าแอบจิกกัดเล็กๆน้อยๆแอบเหลือถึงขนาดหลุดเลยนะไม่แอบแล้วมั้งก็แอบอะค่ะเอาแบบเนียนๆดีกว่านะดุใช่นะครับเนี่ยหลายที่แบบมันพอชมเสร็จใช่ไหมคะก็ดูว่าความคิดเห็นของผู้ชมว่ายังไงบ้างก็บอกว่าเนี่ยก็อะไรที่น่าขำก็หรือจะไม่ขำดีอะไรที่ไม่น่าขำเอ๊ะมันขำก็ขำนะมันก็เลยเป็นเรื่องประหลาดที่เกิดขึ้นใช่เป็นตลกประหลาดดูไปด้วยคิดไปด้วยแล้วแบบสับสนกับตัวเองแล้วบอกเอ๊ะจะขำหรือไม่ขำดีประมาณนี้นะครับเพราะจริงๆแล้วคือละครเนี่ยมันสะท้อนเขาเรียกสภาพจิตใจอะค่ะของทุกคนคือพวกเราทุกคนมีปมกันอยู่แล้วมีความเครียดมีอะไรที่อยู่ข้างในเราเหมือนระเบิดอยู่แล้วเพียงแต่ว่าเมื่อไหร่ที่สิ่งที่อยู่ในใจเรามันถึงจะระเบิดออกมาล่ะแล้วถ้ามันระเบิดผลมันจะเป็นยังไงอะไรอย่างนี้ก็ต้องไปดูอันนี้คือสำหรับคนที่มีความเครียดอยู่แล้วนี่คือไปดูโชว์นี้ก็สามารถระบายได้เต็มที่ได้ไปดูแล้วก็ใช่ครับเครียดอยู่แล้วก็จะเครียดกว่าเดิมไม่ใช่อะไรหาทางออกกับชีวิตได้มากขึ้นอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะแล้วคือสำหรับละครเวทีเรื่องนี้นะคะเห็นว่าครูก้อยสิรินุชเนี่ยคือหรือว่าครูก้อย AFC ได้มาร่วมแสดงด้วยเหรอใช่แล้วก็ต้องก็คือว่าต้องบอกไว้ก่อนว่าพี่ก้อยนะคะเรียกพี่เพราะว่าเป็นแคสนี้เราเรียกทุกคนว่าพี่หมดนะคะพี่ก็เป็นคุณครูหรืออะไรเงี้ยแบบว่าน้าเนอะไม่มีขอเรียกพี่ไว้ก่อนก็คือว่าเป็นนิสิตป.โทของภาควิชาด้วยค่ะก็เลยได้มาร่วมงานกันแล้วก็ต้องถามนักแสดงแล้วค่ะว่าการร่วมงานอันนี้เป็นนักแสดงเหรอเป็นนักแสดงเล่นเป็นบทอะไรคะอยากรู้ก่อนอื่นเลยเราต้องบอกว่าในละครเรื่องนี้มีทั้งหมด6ซีนด้วยกันและแต่ละซีนเนี่ยก็คือจะเหมือนจะไม่เกี่ยวแต่ก็อาจจะเกี่ยวอันนี้ก็ต้องไปดูเองว่าเกี่ยวกันยังไงหรืออะไรอย่างนี้แต่เรื่องของเรื่องอะค่ะก็คือตัวละครเราไม่มีชื่อไม่มีชื่ออย่างพิมพ์เนี่ยพิมพ์เล่นเป็นผู้หญิง4ในซีน3เวลาเราเรียกนักแสดงเราก็จะเรียกผู้หญิง4มานี่มาอย่างนี้แล้วเราเรียกผู้หญิง4เฉยๆไม่ได้เพราะว่าเอ๊ะผู้หญิง4ฉากไหนไม่มีต้องบอกซีนด้วยซีน3อย่างนี้ไม่มีชื่อนะคะอย่างพี่ก้อยเนี่ยพี่ก้อยก็เป็นผู้หญิง1ผู้หญิง1ในซีน2อะไรอย่างนี้ทำไมอ่ะทำไมถึงไม่มีชื่อมันมีสาเหตุแต่สาเหตุก็จะรู้ได้ก็ต่อเมื่อดูจบค่ะค่ะแสดงว่าทุกคนก็ต้องไปดูนะครับไม่ควรจะพลาดเลยใช่ไหมใช่แล้วแล้วก็เมื่อกี้ที่พี่ก้อยมาร่วมงานกับเราก็เป็นเกียรติมากค่ะเพราะว่าพี่ก้อยเป็นนักแสดงมืออาชีพมากๆเลยแล้วก็เป็นครูแห่งบ้าน AF ด้วยนะคะก็อยู่ในวงการมาโอ้โหความเหมาะแล้วแหละเนาะใช่เป็นผู้เชี่ยวชาญนะคะพี่ก้อยนี่คือร่วมกำกับด้วยเลยใช่ไหมครับตัวพี่ก้อยไม่ได้ร่วมกำกับนะคะแต่ก็แชร์ความคิดเห็นกับร่วมกับซึ่งคือครูหนิง AF เหมือนกัน AF อีกแล้วใช่คือครูหนิงต้องบอกกันครูหนิงเนี่ยเป็นอาจารย์ประจำอยู่ที่ภาควิชาศิลปะการละครเนี่ยค่ะแล้วก็ทุกๆปีเราก็จะมีละครแต่ประจำแต่ละภาคแล้วภาคเนี้ยก็เป็นคราวของครูหนิงที่จะมากำกับเรื่องนี้ก็เลยเป็น AFAF กันใหญ่ใช่ไหมเล่าให้ฟังหน่อยสิบรรยากาศแบบว่าครูหนิงกำกับเราเป็นไงครูหนิงดุไหม
เที่ยวขนาดไหนได้เลยได้เลยคือน้ำลายก่อนพูดด้วยนะเดี๋ยวยังไงก็นะคือน้ำลายก่อนพูดคือครูหนิงเนี่ยค่ะเป็นอาจารย์ที่เก่งมากนะคะคือครูหนิงเนี่ยจบมาโดยตรงเลยจากนิวยอร์กนะคะทางด้านแบบการแสดงการกำกับใช่โดยเฉพาะแล้วก็เป็นอาจารย์ที่สามารถกำกับละครเรื่องประสาทแตกได้โดยที่ยังไม่ประสาทแตกค่ะตอนนี้คุณหนิงยังไม่ประสาทแตกเป็นคนคนเดียวทีมงานทั้งหมดเพราะแคสต์นี่แบบว่านักแสดงแบบประสาทแตกกันไปหมดแล้วตอนนี้ที่เห็นตอนนี้พยายามควบคุมตัวเองอยู่นะคะเชื่อเชื่อนะพอจะเข้าใจนะเพราะมาถึงปุ๊บก็จุ๊บจุ๊บจุ๊บนะไม่แต่ว่าทีนี้คือคุณหนิงเนี่ยคือคุณหนิงเป็นคนที่จิตวิทยาเก่งมากค่ะคือคุณหนิงจะมีวิธีทำให้นักแสดงเนี่ยเข้าใจแล้วก็สามารถเป็นตัวละครได้โดยที่ไม่บอกว่าต้องทำยังไงแต่คุณหนิงจะให้หาเองแล้วประโยคเด็ดคุณหนิงเลยคือคุณหนิงจะชอบบอกว่าได้อีกนะคุณว่าได้อีกทีนี้ก็อยู่ที่นักแสดงแล้วว่าได้อีกยังไงและอีกคำหนึ่งคือต้องเชื่อนะครับคือหลักของคุณหนิงค่ะเอางี้ดีกว่าแล้วคืออย่างพิมพ์อย่างเงี้ยก็เป็นนักแสดงอยู่แล้วใช่ไหมคะใช่แล้วครูบอกว่าให้ต้องเชื่อแล้วเราเชื่อยังไงบ้างอะคือบทของเราเป็นยังไงบ้างบทของพิมนะคะคือผู้หญิง4เนี่ยก็คือจริงๆแล้วเนี่ยบททุกคนใช่ค่ะขอบคุณมากค่ะมากค่ะวันนี้ถ้าไม่บอกอาจจะผิดซีนอาจจะผิดซีนหรือเปล่าใช่ตกลงเราเป็นผู้หญิง4ซีนเลยนะคะอีกรอบซีน3โอเคซีน3ก็คือเป็นจริงๆแล้วทุกตัวละครในเรื่องอะนะคะทุกตัวจะเป็นเขาเรียกว่าตัวละครที่มีปมคือมีปมปัญหากันทุกตัวและตัวพิมเองเนี่ยก็เป็นผู้หญิงที่ค่อนข้างนาอีฟมองโลกแบบว่าในแง่ดีแต่ว่าก็แบบโดนกระทำอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เก็บกดแล้วเหมือนกับเขาก็พยายามจะสร้างภาพให้คนอื่นเห็นในสิ่งที่ตัวเองไม่ได้เป็นตลอดเวลาโดยที่จะต้องพยายามปิดบังความจริงไว้ก็นี่ก็เป็นคาแรคเตอร์หนึ่งในฉากนั้นแล้วในฉากนั้นก็จะมีคาแรคเตอร์อย่างเงี้ยค่ะที่ประกอบกันมาเป็นแต่ละฉากแล้วก็แต่จะสังเกตได้ว่าคาแรคเตอร์ที่ว่ามันเนี่ยก็คือมันจะอยู่ในเป็นตัวแทนของแต่ละกลุ่มคนในนี้ก็มีอยู่อันนี้ก็เป็นคล้ายๆอีกหนึ่งสาเหตุหนึ่งที่ทำไมถึงไม่มีชื่อเพราะว่าเราไม่ได้เล่นเพราะว่าเราเป็นตัวแทนของคนคนเดียวก็คือคนชื่อนี้แต่เรานำเสนอในลักษณะที่คุณมองเห็นเราแล้วคุณมองเห็นใครข้างหลังเราบ้างโอ้โหมีความหมายเริ่มเลยเห็นไหมเริ่มเฉลยแล้วแพร่ความประทับใจปล่อยหมดนะอยากให้พูดถึงความสุขสนานนิดนึงเพราะอย่างเวลาซ้อมอย่างเงี้ยครับถ้าผู้หญิง4ซีน3อะไรเงี้ยคือต้องตัวเลขเยอะเราตั้งแต่เรียกตัวละครเลยหรือเปล่าใช่ครับมีแบบเวลาซ้อมนี่ค่อนข้างจะต้องยากเนาะยากมากจะไม่คิดหรือเปล่าโอ้โหคือบอกไปเลยว่านักแสดงที่มาร่วมงานกับเราเนี่ยยิ่งกว่ายิ่งก่อนเล่นเรื่องนี้ก็ประสาทอยู่แล้วนะคะพอมาเรื่องนี้ก็เลยแตกกันเลยทีเดียวเพราะตอนแรกนี่ต้องบอกไว้ก่อนว่าเราคิดว่าเรื่องนี้เป็นคอมเมดี้โดนหลอกก็บอกดิฉันหรือว่าคุณหนิงก็บอกว่าคุณขอโทษนะคะที่ครูหลอกมานักแสดงทุกคนจริงๆเรื่องนี้ไม่คอมเมดี้เลยสำหรับนักแสดงนะคะเพราะว่าเราคือเราปัญหาเราต้องจริงมากแต่ว่าช้อยส์ในการนำเสนอเราเนี่ยมันจะออกไปอาจจะตลกอะไรอย่างนี้แต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยในฐานะที่เราเป็นตัวนั้นแล้วเราไม่ตลกเลยครับก็เวลาซ้อมก็เรื่องของเรื่องคือที่แปลกคือเรื่องนี้ค่ะนักแสดงจะไม่ได้เจอกันเลยนะคะเพราะว่าเจอแต่กันเองในฉากเดียวกันเจอแต่กันเองในฉากเพราะว่าแต่ละซีนนักแสดงไม่เหมือนกันเลยค่ะคือหมายถึงว่ามีคนละกลุ่มคนละกลุ่มเขาก็เลยนัดซ้อมแยกซีนกันแล้วก็จะไม่ได้มาพบปะกันในฉากอื่นๆก็เพราะฉะนั้นฉากนี้เกิดขึ้นในสถานที่นี้ฉากนี้เกิดขึ้นในเวลานี้กับที่นี้ก็เลยแยกซ้อมแต่คือมีความเกี่ยวพันกันในแต่ละฉากด้วยใช่ไหมอันนี้ใช่แล้วต้องไปแล้วเราไม่ได้เกี่ยวพันกันแบบธรรมดานะคะเกี่ยวพันกันแบบลึกซึ้งรู้สึกจะมีความหมายลึกซึ้งมากมากเยอะมากเลยนะครับพอเริ่มฟังไปแล้วเราต้องไปดูใช่เริ่มงงแล้วแล้วทีนี้ความประสาทแตกมันก็เลยเกิดขึ้นตอนที่เราเอาทุกซีนมารันพร้อมกันทีเดียวและนักแสดงได้เจอกันครบทุกคนนะคะความประสาทแตกมันก็เลยเกิดขึ้นเอางี้ดีกว่าใครหลายๆคนทางบ้านต้องแบบอยากดูเรื่องนี้มากๆเชิญชวนเลยค่ะว่าให้มาดูแล้วแบบจะได้อะไรกลับไปบ้างพี่พิมก่อนค่ะก็คือเรื่องนี้นะคะเป็นละครแนวที่น่าสนใจมากแล้วก็เป็นแนวใหม่ที่เราอยากจะนำเสนอนะคะให้กับ
คอละครเวทีทุกคนนะคะรวมถึงใครที่สนใจนะคะในละครเวทีแล้วก็ในศาสตร์นี้นะคะไม่ว่าจะเป็นด้านโปรดักชันคือเทคนิคต่างๆนะคะแสงสีเสียงนะคะแล้วก็เวทีด้วยสเตจเพราะเราก็มีการจัดวางเวทีที่แปลกแล้วก็น่าสนใจมากเลยใช่และการันตีได้ว่าผู้ชมจะได้รู้สึกว่าเป็นส่วนหนึ่งของความประสาทแตกนี้อย่างที่ไม่เคยรู้สึกมาก่อนแน่นอนเลยค่ะใช่ก็อย่างที่พิมพ์บอกนะคะว่าละครเรื่องนี้ไม่เหมือนกับละครเวทีที่ทุกคนเคยได้ยินหรือว่าเคยสัมผัสมานะคะก็ต้องเข้าไปชมถึงจะเข้าใจนะคะทีนี้เรื่องนี้บอกไว้แล้วว่าเป็นแบล็คคอมเมดี้มีความสนุกสนานแน่นอนนะคะแต่ว่าสิ่งที่คุณจะได้กลับบ้านไปเนี่ยไม่ใช่แค่เสียงหัวเราะคุณยังจะสามารถคิดอะไรแบบเอ้ยทำไมเรามองข้ามสิ่งนี้ไปเพราะว่าเป็นเรื่องเราหยิบเรื่องไม่ใช่เรื่องดูยากเลยใช่ค่ะใครชอบบอกว่าเอ๊ะแล้วขอสอจะดูยากหรือเปล่าแต่มาดูเรื่องนี้เนี่ยเป็นสิ่งใกล้ตัวทั้งนั้นแล้วก็ไอ้สิ่งใกล้ตัวเล็กๆน้อยๆเนี่ยบางทีมันอาจจะไม่เล็กน้อยอย่างที่เราเห็นมันอาจจะส่งผลกระทบไปในวงกว้างอย่างที่เราไม่คาดคิดเลยก็เป็นได้ก็คือนอกจากจะได้บริหารสายตาบริหารหูแล้วนะคะยังบริหารสมองแน่นอนละครเรื่องนี้ค่ะใช่ค่ะแล้วเดินออกมานี่คือจะมีห้องแบบปลดปล่อยอารมณ์นะได้มีค่ะเดินออกมาสามารถแบบกินได้เลยได้เลยทุกคนจะเข้าใจเก็บเสียงเรียบร้อยแล้วนะหรือว่าแชร์เสียงกันเลยร่วมไปกับนักแสดงแล้วก็จะเข้าใจได้ว่าอ๋อไม่เป็นไรฉันก็เป็นเหมือนกันงั้นบอกเลยดีกว่าครับว่าแสดงที่ไหนมีวันไหนบ้างเสร็จที่เลยครับแสดงที่หอศิลป์ตาดูนะคะครับอยู่ที่ตึก BMW ตรงข้ามกับศูนย์วัฒนธรรมนะคะอยู่บนถนนเทียมร่มมิตรถ้าใครรู้จักสยามนิรมิตรนะคะรู้จักสถานทูตเกาหลีขับรถเลยไปนิดนึงชิดซ้ายไว้แต่อย่าไปไกลมากเพราะมันจะกลายเป็นสถานที่อโคจรนิดนึงนะคะก็เลยไปนี่จะเห็นโลโก้ BMW นะคะเลี้ยวเข้าไปเลยค่ะก็ไปที่ชั้น7นะคะจะเป็นที่ของหอศิลป์ตาดูส่วนเวลาที่แสดงนะคะเราเริ่มมาอาทิตย์ที่แล้วไปแล้วนะคะตั้งแต่วันศุกร์ที่แล้วแต่ว่ามีอีกทั้งหมดอีก10รอบเลยค่ะ10รอบใช่แล้วอีก10รอบก็คือศุกร์เสาร์อาทิตย์ใช่นะคะจะมีรอบ 20:00 นะคะส่วนวันหยุดก็เพิ่มรอบบ่าย 2:00 ด้วยสำหรับน้องๆคนไหนที่แบบว่าตอนเย็นอาจจะดึกไปข้ามไปอย่างนี้ก็ไปดูรอบกลางวันได้ค่ะถึง3กุมภาพันธ์นะคะราคาบัตรก็ถูกมากสำหรับน้องๆ นะคะใช่แล้วดูหนังมาหมดแล้วดูหนังมาครบทุกเรื่องแล้วที่เข้าโรงมาเนี่ยมาดูละครเวทีบ้างใช่ราคาแค่150บาทเท่านั้นค่ะสำหรับคนทั่วไปนะคะผู้ใหญ่ก็250ใช่แต่สำหรับพี่มี่นี่ถ้าจะต้องจ่าย150อันนี้ถ้าซื้อบัตรเราให้150นะคะใช่ไหมคะเอ็มไม่ซื้อ500ครับไม่เข้าใจว่าต้องจ่ายอยู่ที่คุณบอกว่าให้ซื้อ500ไม่ใช่เลยอาจจะสำหรับโอเคเข้าใจซื้อบัตรที่ไหนอะคะก็โทรมาได้เลยนะคะที่เบอร์ข้างล่างนี้ยังไม่มีไม่มีโทรมาได้นะคะที่ภาควิชาศิลปะการละครนะคะของคณะอักษรจุฬาก็เบอร์นะคะเตรียมปากกาค่ะกระดาษพร้อมแล้วนะคะค่ะ022184802ช้ากว่านี้ช้ากว่านี้2182802นะครับต้องรีบโทรเลยอีกเบอร์ค่ะเพราะว่าคณะเราภาคเราจะไม่ค่อยอยู่กับที่เท่าไหร่ก็อีกเบอร์นะคะ0815597252ค่ะเอ๊ะเบอร์น้องพักหรือเปล่าคะนี้ไม่ใช่อ๋อไม่ใช่โอเคไปบอกแล้วไม่ต้องโทรนะดึกแล้วไม่ต้องโทรโทรไปบอกขอใส่พี่ต้อยนะคะพี่ต้อยใช่แล้วคือสามารถโทรจองบัตรได้ตลอดเลยแล้วก็สามารถเข้าไปดูที่เว็บไซต์ได้ด้วยนะคะเว็บไซต์ครับประสาทแตก multiply.com นะคะ prasadtaek.multiply.com ใช่แล้วข้างในก็จะมีเนื้อหาในเรื่องที่มากเยอะมากกว่านี้รายละเอียดรูปเบื้องหลังรูปตัวอย่างเรียกน้ำย่อยแล้วก็มีบทสัมภาษณ์ของดารานักแสดงผู้กำกับใช่หมดเลยหมดเลยเรียกว่าทุกรายละเอียดทุกดีเทลแน่นอนเลยทีเดียวใครที่อยากจะปลดปล่อยนะคะจิตหลุดประสาทแตกแล้วก็แน่นอนเลยทีเดียวสามารถไปดูได้แต่ในวันนี้พิเศษนะสองคนนี้นะคะ
มีบัตร2ใบมาแจกกันด้วยสำหรับ1สายเท่านั้นใช่แล้ว027128605นะคะรีบโทรเข้ามาเลยสายแรกจะได้รับไปเลยนะคะ2ใบด้วยกันใช่แล้วใช่แล้วจะได้ไปดูความประสาทแตกของเราใช่แล้วนะคะวันนี้ต้องขอคุณมากเลยขอบคุณนะครับสนุกมากจริงๆนะคะกับเรื่องราวที่มาเล่าให้พวกเราฟังนะครับน่าสนใจมากๆลึกลับจริงๆมากๆเรื่องนี้กีดข้างนอกห้องก่อนละกันเพราะเราก็เจอตรงนี้เราก็รู้สึกว่าเริ่มแล้วนะครับสิ่งที่มองข้ามไปอย่างเงี้ยนะใช่โอเคแล้วสบช่วงหน้านะคะ Colorful Player 027128605นะคะ2สายโทรเข้ามาสำหรับหัวข้อของเราในวันนี้คือคำอะไรนะครับที่ฮิตติดปากไม่ว่าจะเป็นของเพื่อนคุณหรือของคุณเองนะครับโทรบอกเรากันใช่แล้วของรางวัลนะคะมีซีดีจากลิปตัวเจกนะคะกิฟต์เซตจากแฟนต้ารวมถึง1มิวสิกวิดีโอที่อยากดูด้วยช่วงหน้ามาเจอกันค่ะชื่นชอบอ่ะเนาะค่ะแล้วก็ออกมาแล้วก็อย่างที่บอกว่าก็ประสาทแตกกันไปตามเรื่องไม่ใช่ว่าออกมาจะบ้าคลั่งขนาดก็คือว่าเรื่องนี้นะคะพอคนดูออกมาแล้วก็แบบมันไม่ใช่แค่ไม่ใช่ตลกธรรมดาไม่ใช่มาดูแล้วแบบโอเคขำๆกลับไปมันดูแล้วหัวเราะหัวเราะอยู่ก็แบบอาจจะมีอะไรเกิดขึ้นในหัวสมองบางอย่างคือเหมือนกับมีความคิดที่แปลกๆขึ้นมาใช่ไหมหรือว่าดูไปบางทีเอ๊ะหัวเราะอยู่หรือจะไม่หัวเราะดีเอ๊ะหรือจะหัวเราะต่อหรือจะหยุดอะไรอย่างนี้เราเล่นแนวนี้ว่าอะไรอ่ะเป็น black comedy ค่ะ black comedy ภาษาไทยก็เป็นตลกร้ายตลกร้ายนะก็คือยังตลกอยู่แต่ว่าแอบจิกกัดเล็กๆน้อยๆบ้างแอบเลยถึงขนาดหลุดเลยนะไม่แอบแล้วมั้งก็แอบอะค่ะเอาแบบเนียนๆดีกว่านะดุใช่นะครับเนี่ยหลายคนที่แบบมันพอชมเสร็จใช่ไหมคะก็ดูว่าความคิดเห็นของผู้ชมว่ายังไงบ้างก็บอกว่าเนี่ยก็อะไรที่น่าขำก็หรือจะไม่ขำดีอะไรที่ไม่น่าขำเอ๊ะมันขำก็ขำนะมันก็เลยเป็นเรื่องประหลาดที่เกิดขึ้นใช่เป็นตลกประหลาดดูไปด้วยคิดไปด้วยแล้วแบบสับสนกับตัวเองแล้วแบบเอ๊ะจะขำหรือไม่ขำดีประมาณนี้นะครับเพราะจริงๆแล้วคือละครเนี่ยมันสะท้อนเขาเรียกสภาพจิตใจอะค่ะของทุกคนคือพวกเราทุกคนมีปมกันอยู่แล้วมีความเครียดมีอะไรที่อยู่ข้างในเราเหมือนระเบิดอยู่แล้วเพียงแต่ว่าเมื่อไหร่ที่สิ่งที่อยู่ในใจเรามันถึงจะระเบิดออกมาล่ะแล้วถ้ามันระเบิดผลมันจะเป็นยังไงอะไรอย่างนี้ก็ต้องไปดูอันนี้คือสำหรับคนที่มีความเครียดอยู่แล้วนี่คือไปดูโชว์นี้ก็สามารถระบายได้เต็มที่ได้ไปดูแล้วก็ใช่ไหมครับเครียดอยู่แล้วก็จะเครียดกว่าเดิมไม่ใช่หาทางออกกับชีวิตได้มากขึ้นอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะแล้วคือสำหรับละครเวทีเรื่องนี้นะคะเห็นว่าครูก้อยสิรินุชเนี่ยคือหรือว่าครูก้อย AFC ได้มาร่วมแสดงด้วยเหรอใช่แล้วก็ต้องก็คือว่าต้องบอกไว้ก่อนว่าพี่ก้อยนะคะเรียกพี่เพราะว่าเป็นแคสนี้เราเรียกทุกคนว่าพี่หมดนะคะมีพี่ก้อยเป็นคุณครูหรืออะไรเงี้ยแบบว่าน้าเนอไม่มีขอเรียกพี่ขอเรียกพี่ไว้ก่อนก็คือว่าเป็นนิสิตป.โทของภาควิชาด้วยค่ะก็เลยได้มาร่วมงานกันแล้วก็ต้องถามนักแสดงแล้วค่ะว่าการร่วมงานอันนี้เป็นนักแสดงเหรอเป็นนักแสดงเล่นเป็นบทอะไรคะอยากรู้ก่อนอื่นเลยเราต้องบอกว่าในละครเรื่องนี้มีทั้งหมด6ซีนด้วยกันและแต่ละซีนเนี่ยก็คือจะเหมือนจะไม่เกี่ยวแต่ก็อาจจะเกี่ยวอันนี้ก็ต้องไปดูเองว่าเกี่ยวกันยังไงหรืออะไรอย่างนี้แต่เรื่องของเรื่องอะค่ะก็คือตัวละครเราไม่มีชื่อไม่มีชื่อไม่มีชื่ออย่างพิมพ์เนี่ยพิมพ์เล่นเป็นผู้หญิง4ในซีน3เวลาเราเรียกนักแสดงเราก็จะเรียกผู้หญิง4มานี่มาอย่างนี้แล้วเราเรียกผู้หญิง4ไม่ได้เพราะว่าเอ๊ะผู้หญิง4ฉากไหนไม่มีต้องบอกซีนด้วยซีน3อย่างนี้คือไม่มีชื่อนะคะอย่างพี่ก้อยเนี่ยพี่ก้อยก็เป็นผู้หญิง1ผู้หญิง1ในซีน2อะไรอย่างนี้ทำไมอ่ะทำไมถึงไม่มีชื่อมันมีสาเหตุแต่สาเหตุก็จะรู้ได้ก็ต่อเมื่อดูจบค่ะค่ะแสดงว่าทุกคนก็ต้องไปดูนะครับไม่ควรจะพลาดเลยใช่ไหมใช่แล้วแล้วก็เมื่อกี้ที่พี่ก้อยมาร่วมงานกับเราก็เป็นเกียรติมากค่ะเพราะว่าพี่ก้อยเป็นนักแสดงมืออาชีพมากๆเลยแล้วก็เป็นครูแห่งบ้าน AF ด้วยนะคะก็อยู่ในวงการมาโอ้โหความเหมาะแล้วแหละเนาะใช่เป็นผู้เชี่ยวชาญนะคะพี่ก้อยนี่คือร่วมกำกับด้วยเลยใช่ไหมครับตัวพี่ก้อยไม่ได้ร่วมกำกับนะคะแต่ก็แชร์ความคิดเห็นกับร่วมกับซึ่งคือครูหนิง AF เหมือนกัน AF อีกแล้วใช่คือครูหนิงต้องบอกกันครูหนิงเนี่ยเป็นอาจารย์ประจำอยู่ที่ภาควิชาศิลปะการละครเนี่ยค่ะแล้วก็ทุกๆปีเราก็จะมีละครแต่ประจำแต่ละภาคแล้วภาคเนี้ยก็เป็น
คราวของครูหนิงที่จะมากำกับเรื่องนี้ก็เลยเป็น AFAF กันใหญ่ใช่ไหมเล่าให้ฟังหน่อยสิบรรยากาศแบบว่าครูหนิงกำกับเราเป็นไงครูหนิงดุไหมเคี่ยวขนาดไหนได้เลยได้เลยต้องคืนน้ำลายก่อนพูดด้วยนะเดี๋ยวยังไงก็นะคืนน้ำลายก่อนพูดคือครูหนิงเนี่ยค่ะเป็นอาจารย์ที่เก่งมากนะคะคือครูหนิงเนี่ยจบมาโดยตรงเลยจากนิวยอร์กนะคะทางด้านแบบการแสดงการกำกับใช่โดยเฉพาะแล้วก็เป็นอาจารย์ที่สามารถกำกับละครเรื่องประสาทแตกได้โดยที่ยังไม่ประสาทแตกค่ะตอนนี้ครูหนิงยังไม่ประสาทแตกเป็นคนคนเดียวในทีมงานทั้งหมดเพราะแคสต์นี่แบบว่านักแสดงแบบประสาทแตกกันไปหมดแล้วตอนนี้ที่เห็นตอนนี้ที่พยายามควบคุมตัวเองอยู่นะคะเชื่อนะพอจะเข้าใจนะเพราะมาถึงปุ๊บก็จุ๊บๆๆๆนะไม่แต่ว่าทีนี้คือครูหนิงเนี่ยคือครูหนิงเป็นคนที่จิตวิทยาเก่งมากค่ะใช่คือครูหนิงจะมีวิธีทำให้นักแสดงเนี่ยเข้าใจแล้วก็สามารถเป็นตัวละครได้โดยที่ไม่บอกว่าต้องทำยังไงแต่ครูหนิงจะให้หาเองแล้วประโยคเด็ดครูหนิงเลยคือครูหนิงจะชอบบอกว่าได้อีกนะครูว่าได้อีกทีนี้ก็อยู่ที่นักแสดงแล้วว่าได้อีกยังไงและอีกคำหนึ่งคือต้องเชื่อนะครับคือหลักของครูหนิงค่ะเอางี้ดีกว่าแล้วคืออย่างพิมพ์อย่างเงี้ยก็เป็นนักแสดงอยู่แล้วใช่ไหมคะใช่แล้วครูบอกว่าให้ต้องเชื่อแล้วเราเชื่อยังไงบ้างอะคือบทของเราเป็นยังไงบ้างบทของพิมพ์นะคะคือผู้หญิง4เนี่ยก็คือจริงๆแล้วเนี่ยบททุกคนใช่ค่ะขอบคุณมากขอบคุณมากค่ะวันนี้ถ้าไม่บอกอาจจะผิดซีนอาจจะผิดซีนหรือเปล่าใช่ตกลงเราเป็นผู้หญิง4ซีนเลยนะคะอีกรอบซีน3โอเคซีน3ก็คือเป็นจริงๆแล้วทุกตัวละครในเรื่องอะนะคะทุกตัวจะเป็นเขาเรียกว่าตัวละครที่มีปมคือมีปมปัญหากันทุกตัวและตัวพิมเองเนี่ยก็เป็นผู้หญิงที่ค่อนข้างนาอีฟมองโลกแบบว่าในแง่ดีแต่ว่าก็แบบโดนกระทำอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เก็บกดแล้วเหมือนกับเขาก็พยายามจะสร้างภาพให้คนอื่นเห็นในสิ่งที่ตัวเองไม่ได้เป็นตลอดเวลาโดยที่จะต้องพยายามปิดบังความจริงไว้ก็นี่ก็เป็นคาแรคเตอร์หนึ่งในฉากนั้นแล้วในฉากนั้นก็จะมีคาแรคเตอร์อย่างเงี้ยค่ะที่ประกอบกันมาเป็นแต่ละฉากแล้วก็แต่จะสังเกตได้ว่าคาแรคเตอร์ที่ว่ามันเนี่ยก็คือมันจะอยู่ในเป็นตัวแทนของแต่ละกลุ่มคนในฉากก็มีอยู่อันนี้ก็เป็นคล้ายๆอีกหนึ่งสาเหตุหนึ่งที่ทำไมถึงไม่มีชื่อเพราะว่าเราไม่ได้เล่นเพราะว่าเราเป็นตัวแทนของคนคนเดียวก็คือ คนชื่อนี้แต่เรานำเสนอในลักษณะที่คุณมองเห็นเราแล้วคุณมองเห็นใครข้างหลังเราบ้างโอ้โหมีความหมายเริ่มเห็นไหมเริ่มเฉลยแล้วแพ้ความแตกปล่อยหมดแล้วอยากให้พูดถึงความสุขสนานนิดนึงเพราะอย่างเวลาซ้อมเนี้ยครับถ้าซ้อมผู้หญิง4ซีน3อะไรเงี้ยคือต้องตัวเลขเยอะตั้งแต่เรียกตัวละครเลยหรือเปล่าใช่ครับมีแบบเวลาซ้อมนี่ค่อนข้างจะต้องยากเนาะยากมากจะไม่คิดหรือเปล่าโอ้โหคือบอกไปเลยว่านักแสดงที่มาร่วมงานกับเราเนี่ยยิ่งกว่ายิ่งก่อนเล่นเรื่องนี้ก็ประสาทอยู่แล้วนะคะเข้ามาเรื่องนี้ก็เลยแตกกันเลยทีเดียวเพราะตอนแรกนี่ต้องบอกไว้ก่อนว่าเราคิดว่าเรื่องนี้เป็นคอมเมดี้โดนหลอกก็บอกครูหนิงก็บอกว่าครูขอโทษนะคะที่ครูหลอกมานักแสดงทุกคนจริงๆเรื่องนี้ไม่คอมเมดี้เลยสำหรับนักแสดงนะคะเพราะว่าเราคือเราปัญหาเราต้องจริงมากแต่ว่าช้อยส์ในการนำเสนอเราเนี่ยมันจะออกไปอาจจะตลกอะไรอย่างนี้แต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยในฐานะที่เราเป็นตัวนั้นแล้วเราไม่ตลกเลยครับก็เวลาซ้อมก็เรื่องของเรื่องคือที่แปลกคือเรื่องเนี้ยค่ะนักแสดงจะไม่ได้เจอกันเลยนะคะเพราะว่าเจอแต่กันเองในฉากเดียวกันเจอแต่กันเองในฉากเพราะว่าแต่ละซีนนักแสดงไม่เหมือนกันเลยค่ะคือหมายถึงว่ามีคนละกลุ่มคนละกลุ่มเขาก็เลยนัดซ้อมแยกซีนกันแล้วก็จะไม่ได้มาพบปะกันในฉากอื่นๆก็เพราะฉะนั้นฉากนี้เกิดขึ้นในสถานที่นี้ฉากนี้เกิดขึ้นในเวลานี้กับที่นี้ก็เลยแยกซ้อมแต่คือมีความเกี่ยวพันกันในแต่ละฉากด้วยใช่ไหมอันนี้ใช่แล้วต้องแล้วเราไม่ได้เกี่ยวพันกันแบบธรรมดานะคะเกี่ยวพันกันแบบลึกซึ้งรู้สึกจะมีความหมายลึกซึ้งมากคิดเยอะมากเลยนะครับพอเริ่มฟังไปแล้วเราต้องไปดูใช่เริ่มงงแล้วแล้วทีนี้ความประสาทแตกมันก็เลยเกิดขึ้นตอนที่เราเอาทุกซีนมารันพร้อมกันทีเดียวเลยนักแสดงได้เจอกันครบทุกคนนะคะความประสาทแตกมันก็เลยเกิดขึ้นเอางี้ดีกว่าใครหลายๆคนทางบ้านต้องแบบอยากดูเรื่องนี้มากๆเชิญชวนเลยค่ะว่าให้มาดูแล้วแบบจะได้อะไรกลับไปบ้างพี่พิมก็ค่ะก็คือเรื่องนี้นะคะเป็นละครแนวที่น่าสนใจมากแล้วก็เป็นแนวใหม่ที่เราอยากจะนำเสนอนะคะให้กับ
คอละครเวทีทุกคนนะคะรวมถึงใครที่สนใจนะคะในละครเวทีแล้วก็ในศาสตร์นี้นะคะไม่ว่าจะเป็นด้านโปรดักชันคือเทคนิคต่างๆนะคะแสงสีเสียงนะคะแล้วก็เวทีด้วยสเตจเพราะเราก็มีการจัดวางเวทีที่แปลกแล้วก็น่าสนใจมากเลยใช่และการันตีได้ว่าผู้ชมจะได้รู้สึกว่าเป็นส่วนหนึ่งของความประสาทแตกนี้อย่างที่ไม่เคยรู้สึกมาก่อนแน่นอนเลยค่ะใช่ก็อย่างที่พี่พิมบอกนะคะว่าละครเรื่องนี้ไม่เหมือนกับละครเวทีที่ทุกคนเคยได้ยินหรือว่าเคยสัมผัสมานะคะก็ต้องเข้าไปชมถึงจะเข้าใจนะคะทีนี้เรื่องนี้บอกไว้แล้วว่าเป็นแบล็คคอมเมดี้มีความสนุกสนานแน่นอนนะคะแต่ว่าสิ่งที่คุณจะได้กลับบ้านไปเนี่ยไม่ใช่แค่เสียงหัวเราะคุณยังจะสามารถคิดอะไรแบบเอ้ยทำไมเรามองข้ามสิ่งนี้ไปเพราะว่าเป็นเรื่องเราหยิบเรื่องไม่ใช่เรื่องดูยากเลยใช่ค่ะใครชอบบอกว่าเอ๊ะแล้วของเราสอจะดูยากหรือเปล่าแต่มาดูเรื่องนี้เนี่ยเป็นสิ่งใกล้ตัวทั้งนั้นแล้วก็ไอ้สิ่งใกล้ตัวเล็กๆน้อยๆเนี่ยบางทีมันอาจจะไม่เล็กน้อยอย่างที่เราเห็นมันอาจจะส่งผลกระทบไปในวงกว้างอย่างที่เราไม่คาดคิดเลยก็เป็นได้ก็คือนอกจากจะได้บริหารสายตาบริหารหูแล้วนะคะยังบริหารสมองแน่นอนละครเรื่องนี้ค่ะใช่ค่ะแล้วเดินออกมานี่คือจะมีห้องแบบปลดปล่อยอารมณ์นะได้เลยเดินออกมาสามารถแบบกินได้เลยได้เลยทุกคนจะเข้าใจเก็บเสียงเรียบร้อยแล้วนะหรือว่าแชร์เสียงกันเลยร่วมไปกับนักแสดงแล้วก็จะเข้าใจได้ว่าอ๋อไม่เป็นไรฉันก็เป็นเหมือนกันฉันบอกเลยดีกว่าครับว่าแสดงที่ไหนมีวันไหนบ้างเซนที่เลยครับโอเคแสดงที่หอศิลป์ตาดูนะคะครับอยู่ที่ตึก BMW ตรงข้ามกับศูนย์วัฒนธรรมนะคะอยู่บนถนนเทียมร่มมิตรถ้าใครรู้จักสยามนิรมิตรนะคะรู้จักสถานทูตเกาหลีขับรถเลยไปนิดนึงชิดซ้ายไว้แต่อย่าไปไกลมากเพราะมันจะกลายเป็นสถานที่อโคจรนิดนึงนะคะก็เลยไปนี่จะเห็นโลโก้ BMW นะคะเลี้ยวเข้าไปเลยค่ะก็ไปที่ชั้น7นะคะจะเป็นที่ของหอศิลป์ตาดูส่วนเวลาที่แสดงนะคะเราเริ่มมาอาทิตย์ที่แล้วไปแล้วนะคะตั้งแต่วันศุกร์ที่แล้วแต่ว่ามีอีกทั้งหมดอีก10รอบเลยค่ะ10รอบใช่แล้วอีก10รอบก็คือศุกร์เสาร์อาทิตย์ใช่นะคะจะมีรอบ 20:00 นะคะส่วนวันหยุดก็เพิ่มรอบบ่าย 2:00 ด้วยสำหรับน้องๆคนไหนที่แบบว่าตอนเย็นอาจจะดึกไปข้ามไปอย่างนี้ก็ไปดูรอบกลางวันได้ค่ะถึง3กุมภาพันธ์นะคะราคาบัตรก็ถูกมากสำหรับน้องๆ นะคะใช่แล้วดูหนังมาหมดแล้วดูหนังมาครบทุกเรื่องแล้วที่เข้าโรงมาเนี่ยมาดูละครเวทีบ้างใช่ราคาแค่150บาทเท่านั้นค่ะสำหรับคนทั่วไปนะคะผู้ใหญ่ก็250ใช่แต่สำหรับพี่มี่นี่ถ้าจะต้องจ่าย150อันนี้ถ้าซื้อบัตรเราให้150นะคะใช่ไหมคะเอ้ยพี่ซื้อ500ครับไม่เข้าใจว่าต้องจ่ายอยู่พี่บอกว่าให้ซื้อ500ไม่ใช่ใช่แต่สำหรับโอเคเข้าใจซื้อบัตรที่ไหนอะคะก็โทรมาได้เลยนะคะที่เบอร์ข้างล่างนี้ยังไม่มีโทรมาได้นะคะที่ภาควิชาศิลปะการละครนะคะของคณะอักษรจุฬาก็เบอร์นะคะเตรียมปากกาค่ะกระดาษพร้อมแล้วนะคะค่ะ022184802ช้ากว่านี้2182802นะครับต้องรีบโทรเลยอีกเบอร์ค่ะเพราะว่าคณะเราภาคเราจะไม่ค่อยอยู่กับที่เท่าไหร่ก็อีกเบอร์นะคะ0815597252ค่ะเอ๊ะเบอร์น้องพักหรือเปล่าคะนี้ไม่ใช่อ๋อไม่ใช่โอเคต้องไปบอกแล้วไม่ต้องโทรนะดึกแล้วไม่ต้องโทรโทรไปบอกขอใส่พี่ต้อยนะคะพี่ต้อยใช่แล้วคือสามารถโทรจองบัตรได้ตลอดเลยแล้วก็สามารถเข้าไปดูที่เว็บไซต์ได้ด้วยนะคะค่ะเว็บไซต์ครับประสาทแตก multiply.com นะคะ prasadtaek.multiply.com ใช่แล้วข้างในก็จะมีเนื้อหาในเรื่องที่มากเยอะมากกว่านี้รายละเอียดรูปเบื้องหลังรูปตัวอย่างเรียกน้ำย่อยแล้วก็มีบทสัมภาษณ์ของดารานักแสดงผู้กำกับใช่ด้วยค่ะหมดเลยเรียกว่าทุกรายละเอียดทุกดีเทลแน่นอนเลยทีเดียวใครที่อยากจะปลดปล่อยนะคะจิตหลุดประสาทแตกแล้วก็แน่นอนเลยทีเดียวสามารถไปดูได้แต่ในวันนี้พิเศษนะสองคนนี้นะคะ
มีบัตร2ใบมาแจกกันด้วยสำหรับ1สายเท่านั้นใช่แล้ว027128605นะคะรีบโทรเข้ามาเลยสายแรกจะได้รับไปเลยนะคะ2ใบด้วยกันใช่แล้วใช่แล้วจะได้ไปดูความประสาทแตกของเราใช่แล้วนะคะวันนี้ต้องขอบคุณมากเลยขอบคุณค่ะสนุกมากจริงๆนะคะกับเรื่องราวที่มาเล่าให้พวกเราฟังนะครับน่าสนใจมากๆลึกลับจริงๆแล้วก็เรื่องนี้กีดข้างนอกห้องก่อนละกันเพราะเราก็เจอตรงนี้เราก็รู้สึกว่าเอ๊ะเริ่มนะครับสิ่งที่มองข้ามไปอย่างเงี้ยฮะใช่โอเคแล้วสบช่วงหน้านะคะ Colorful Player 027128605นะคะ2สายโทรเข้ามาสำหรับหัวข้อของเราในวันนี้คือคำอะไรนะครับที่ฮิตติดปากไม่ว่าจะเป็นของเพื่อนคุณหรือของคุณเองนะครับโทรบอกเรากันใช่แล้วของรางวัลนะคะมีซีดีจากลิปโปรเจกต์นะคะกิฟต์เซตจากแฟนต้ารวมถึง1มิวสิกวิดีโอที่อยากดูด้วยช่วงหน้ามาเจอกันค่ะสี่ค่ะได้มาร่วมแสดงด้วยเหรอใช่แล้วก็ต้องก็คือว่าต้องบอกไว้ก่อนว่าพี่ก้อยนะคะเรียกพี่เพราะว่าเป็นแคสนี้เราเรียกทุกคนว่าพี่หมดนะคะไม่มีพี่ก้อยเป็นคุณครูหรืออะไรเงี้ยแบบว่าน้าเนอไม่มีขอเรียกพี่ขอเรียกพี่ไว้ก่อนก็คือว่าเป็นนิสิตป.โทของภาควิชาด้วยค่ะก็เลยได้มาร่วมงานกันแล้วก็ต้องถามนักแสดงแล้วค่ะว่าการร่วมงานอันนี้เป็นนักแสดงเหรอเป็นนักแสดงเล่นเป็นบทอะไรคะอยากรู้ก่อนอื่นเลยเราต้องบอกว่าในละครเรื่องนี้มีทั้งหมด6ซีนด้วยกันและแต่ละซีนเนี่ยก็คือจะเหมือนจะไม่เกี่ยวแต่ก็อาจจะเกี่ยวอันนี้ก็ต้องไปดูเองว่าเกี่ยวกันยังไงหรืออะไรอย่างนี้แต่เรื่องของเรื่องอะค่ะก็คือตัวละครเราไม่มีชื่อไม่มีชื่อไม่มีชื่ออย่างพิมพ์เนี่ยพิมพ์เล่นเป็นผู้หญิง4ในซีน3เวลาเราเรียกนักแสดงเราก็จะเรียกผู้หญิง4มานี่มาอย่างนี้แล้วเราเรียกผู้หญิง4เฉยๆไม่ได้เพราะว่าเอ๊ะผู้หญิง4ฉากไหนไม่มีต้องบอกซีนด้วยซีน3อย่างนี้ไม่มีชื่อนะคะอย่างพี่ก้อยเนี่ยพี่ก้อยก็เป็นผู้หญิง1ผู้หญิง1ในซีน2อะไรอย่างนี้ทำไมอ่ะทำไมถึงไม่มีชื่อมันมีสาเหตุแต่สาเหตุก็จะรู้ได้ก็ต่อเมื่อดูจบค่ะค่ะแสดงว่าทุกคนก็ต้องไปดูนะครับไม่ควรจะพลาดเลยใช่ไหมใช่แล้วแล้วก็เมื่อกี้ที่พี่ก้อยมาร่วมงานกับเราก็เป็นเกียรติมากค่ะเพราะว่าพี่ก้อยเป็นนักแสดงมืออาชีพมากๆเลยแล้วก็เป็นครูแห่งบ้าน AF ด้วยนะคะก็อยู่ในวงการมาโอ้โหความเหมาะแล้วแหละเนาะใช่เป็นผู้เชี่ยวชาญนะคะพี่ก้อยนี่คือร่วมกำกับด้วยเลยใช่ไหมครับตัวพี่ก้อยไม่ได้ร่วมกำกับนะคะแต่ก็แชร์ความคิดเห็นกับร่วมกับซึ่งคือครูหนิง AF เหมือนกัน AF อีกแล้วใช่คือครูหนิงต้องบอกกันครูหนิงเนี่ยเป็นอาจารย์ประจำอยู่ที่ภาควิชาศิลปะการละครเนี่ยค่ะแล้วก็ทุกๆปีเราก็จะมีละครแต่ประจำแต่ละภาคแล้วภาคเนี้ยก็เป็นคราวของครูหนิงที่จะมากำกับเรื่องนี้ก็เลยเป็น AFAF กันใหญ่ใช่ไหมแล้วเล่าให้ฟังหน่อยสิบรรยากาศแบบว่าครูหนิงกำกับเราเป็นไงครูหนิงดุไหมเคี่ยวขนาดไหนได้เลยได้เลยคือน้ำลายก่อนพูดด้วยนะเดี๋ยวยังไงก็นะคือน้ำลายก่อนพูดคือครูหนิงเนี่ยค่ะเป็นอาจารย์ที่เก่งมากนะคะคือครูหนิงเนี่ยจบมาโดยตรงเลยจากนิวยอร์กนะคะทางด้านแบบการแสดงการกำกับใช่โดยเฉพาะแล้วก็เป็นอาจารย์ที่สามารถกำกับละครเรื่องประสาทแตกได้โดยที่ยังไม่ประสาทแตกค่ะตอนนี้ครูหนิงยังไม่ประสาทแตกเป็นคนคนเดียวในทีมงานทั้งหมดเขาแคสต์นี่แบบว่านักแสดงแบบประสาทแตกกันไปหมดแล้วตอนนี้ที่เห็นตอนนี้ที่พยายามควบคุมตัวเองอยู่นะคะเชื่อนะพอจะเข้าใจนะเพราะมาถึงปุ๊บก็ชึ๊ดชึ๊ดชึ๊ดนะไม่แต่ว่าทีนี้คือครูหนิงเนี่ยคือครูหนิงเป็นคนที่จิตวิทยาเก่งมากค่ะคือครูหนิงจะมีวิธีทำให้นักแสดงเนี่ยเข้าใจแล้วก็สามารถเป็นตัวละครได้โดยที่ไม่บอกว่าต้องทำยังไงแต่คุณหนิงจะให้หาเองแล้วประโยคเด็ดคุณหนิงเลยคือคุณหนิงจะชอบบอกว่าได้อีกนะคู่ว่าได้อีกทีนี้ก็อยู่ที่นักแสดงแล้วว่าได้อีกยังไงและอีกคำหนึ่งคือต้องเชื่อมาครับคือหลักของคุณหนิงค่ะเอางี้ดีกว่าแล้วคืออย่างพิมพ์อย่างเงี้ยก็เป็นนักแสดงอยู่แล้วใช่ไหมคะใช่แล้วครูบอกว่าให้ต้องเชื่อแล้วเราเชื่อยังไงบ้างอะคือบทของเราเป็นยังไงบ้างบทของพิมพ์นะคะคือผู้หญิง4เนี่ยก็คือจริงๆแล้วเนี่ยบททุกคนใช่ค่ะขอบคุณมากขอบคุณมากค่ะวันนี้ถ้าไม่บอกอาจจะผิดซีนอาจจะผิดซีนหรือเปล่าใช่ตกลงเราเป็นผู้หญิง4ซีนเลยนะคะอีกรอบซีน3โอเคซีน3ก็คือเป็นจริงๆแล้วทุกตัวละครในเรื่องอะนะคะทุกตัวจะเป็นเขาเรียกว่าตัวละครที่มีปมคือมีปมปัญหากันทุกตัวและตัวพิมพ์เองเนี่ยก็เป็นผู้หญิงที่ค่อนข้างนาอีฟมองโลกแบบว่าในแง่ดีแต่ว่าก็แบบโดนกระทำอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เก็บกดแล้วเหมือนกับเขาก็พยา
พยายามจะสร้างภาพให้คนอื่นเห็นในสิ่งที่ตัวเองไม่ได้เป็นตลอดเวลาโดยที่จะต้องพยายามปิดบังความจริงไว้ก็นี่ก็เป็นคาแรคเตอร์หนึ่งในฉากนั้นแล้วในฉากนั้นก็จะมีคาแรคเตอร์อย่างเงี้ยค่ะที่ประกอบกันมาเป็นแต่ละฉากแล้วก็แต่จะสังเกตได้ว่าคาแรคเตอร์ที่ว่ามันเนี่ยก็คือมันจะอยู่ในเป็นตัวแทนของแต่ละกลุ่มคนในฉากก็มีอยู่อันนี้ก็เป็นคล้ายๆอีกหนึ่งสาเหตุหนึ่งที่ทำไมถึงไม่มีชื่อเพราะว่าเราไม่ได้เล่นเพราะว่าเราเป็นตัวแทนของคนคนเดียวก็คือคนชื่อนี้แต่เรานำเสนอในลักษณะที่คุณมองเห็นเราแล้วคุณมองเห็นใครข้างหลังเราบ้างโอ้โหมีความหมายเริ่มเลยเริ่มเฉลยแล้วแพร่แพร่ความอยากปล่อยหมดแล้วอยากให้พูดถึงความสุขสนานนิดนึงเพราะอย่างเวลาซ้อมอย่างเงี้ยครับถ้าผู้หญิง4ซีน3อะไรเงี้ยคือต้องตัวเลขเยอะต้องแต่เรียกตัวละครสับสนหรือเปล่าใช่ครับมีแบบเวลาซ้อมนี่ค่อนข้างจะต้องยากเนาะยากมากโอ้โหคือบอกไปเลยว่านักแสดงที่มาร่วมงานกับเราเนี่ยยิ่งกว่ายิ่งก่อนเล่นเรื่องนี้ก็ประสาทอยู่แล้วนะคะพอมาเรื่องนี้ก็เลยแตกกันเลยทีเดียวเพราะตอนแรกนี่ต้องบอกไว้ก่อนว่าเราคิดว่าเรื่องนี้เป็นคอมเมดี้โดนหลอกก็บอกดิฉันหรือว่าครูหนิงก็บอกว่าครูขอโทษนะคะที่ครูหลอกมานักแสดงทุกคนจริงๆเรื่องนี้ไม่คอมเมดี้เลยสำหรับนักแสดงนะคะเพราะว่าเราคือเราปัญหาเราต้องจริงมากแต่ว่าช้อยส์ในการนำเสนอเราเนี่ยมันจะออกไปอาจจะตลกอะไรอย่างนี้แต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยในฐานะที่เราเป็นตัวนั้นแล้วเราไม่ตลกเลยก็เวลาซ้อมก็เรื่องของเรื่องคือที่แปลกคือเรื่องนี้ค่ะนักแสดงจะไม่ได้เจอกันเลยนะคะเพราะว่าเจอแต่กันเองในฉากเดียวกันเจอแต่กันเองในฉากเพราะว่าแต่ละซีนนักแสดงไม่เหมือนกันเลยค่ะคือหมายถึงว่ามีคนละกลุ่มคนละกลุ่มเขาก็เลยนัดซ้อมแยกซีนกันแล้วก็จะไม่ได้มาพบปะกันในฉากอื่นๆก็เพราะฉะนั้นฉากนี้เกิดขึ้นในสถานที่นี้ฉากนี้เกิดขึ้นในเวลานี้กับที่นี้ก็เลยแยกซ้อมแต่คือมีความเกี่ยวพันกันในแต่ละฉากด้วยใช่ไหมอันนี้ใช่แหละต้องไปดูแล้วเราไม่ได้เกี่ยวพันกันแบบธรรมดานะคะเกี่ยวพันกันแบบลึกซึ้งรู้สึกจะมีความหมายลึกซึ้งมากเยอะมากเลยนะครับพอเริ่มฟังไปแล้วเราต้องไปดูใช่เริ่มงงแล้วและทีนี้ความประสาทแตกมันก็เลยเกิดขึ้นตอนที่เราเอาทุกซีนมารันพร้อมกันทีเดียวเลยนักแสดงได้เจอกันครบทุกคนนะคะความประสาทแตกมันก็เลยเกิดขึ้นเอางี้ดีกว่าใครหลายๆคนทางบ้านต้องแบบอยากดูเรื่องนี้มากๆเชิญชวนเลยค่ะว่าให้มาดูแล้วแบบจะได้อะไรกลับไปบ้างพี่พิมพ์ค่ะก็คือเรื่องนี้นะคะเป็นละครแนวที่น่าสนใจมากแล้วก็เป็นแนวใหม่ที่เราอยากจะนำเสนอนะคะให้กับคอละครเวทีทุกคนนะคะรวมถึงใครที่สนใจนะคะในละครเวทีแล้วก็ในศาสตร์นี้นะคะไม่ว่าจะเป็นด้านโปรดักชันคือเทคนิคต่างๆนะคะแสงสีเสียงนะคะแล้วก็เวทีด้วยสเตจเพราะเราก็มีการจัดวางเวทีที่แปลกแล้วก็น่าสนใจมากเลยใช่และการันตีได้ว่าผู้ชมจะได้รู้สึกว่าเป็นส่วนหนึ่งของความประสาทแตกนี้อย่างที่ไม่เคยรู้สึกมาก่อนแน่นอนเลยค่ะใช่ก็อย่างที่พี่พิมบอกนะคะว่าละครเรื่องนี้ไม่เหมือนกับละครเวทีที่ทุกคนเคยได้ยินหรือว่าเคยสัมผัสมานะคะก็ต้องเข้าไปชมถึงจะเข้าใจนะคะทีนี้เรื่องนี้บอกไว้แล้วว่าเป็นแบล็คคอมเมดี้มีความสนุกสนานแน่นอนนะคะแต่ว่าสิ่งที่คุณจะได้กลับบ้านไปเนี่ยไม่ใช่แค่เสียงหัวเราะคุณยังจะสามารถคิดอะไรแบบเอ้ยทำไมเรามองข้ามสิ่งนี้ไปเพราะว่าเป็นเรื่องเราหยิบเรื่องไม่ใช่เรื่องดูยากเลยใช่ค่ะใครชอบบอกว่าเอ๊ะละครสอจะดูยากหรือเปล่าแต่มาดูเรื่องนี้เนี่ยเป็นสิ่งใกล้ตัวทั้งนั้นแล้วก็ไอ้สิ่งใกล้ตัวเล็กๆน้อยๆเนี่ยบางทีมันอาจจะไม่เล็กน้อยอย่างที่เราเห็นมันอาจจะส่งผลกระทบไปในวงกว้างอย่างที่เราไม่คาดคิดเลยก็เป็นได้ก็คือนอกจากจะได้บริหารสายตาบริหารหูแล้วนะคะยังบริหารสมองแน่นอนละครเรื่องนี้ค่ะใช่ค่ะแล้วเดินออกมานี่คือจะมีห้องแบบปลดปล่อยอารมณ์นะเดินได้เดินออกมาสามารถแบบกินได้เลยได้เลยทุกคนจะเข้าใจเก็บเสียงเรียบร้อยแล้วนะหรือว่าแชร์เสียงกันเลยใช่ร่วมไปกับนักแสดงแล้วก็จะเข้าใจได้ว่าอ๋อไม่เป็นไรฉันก็เป็นเหมือนกันฉันบอกเลยดีกว่าครับว่าแสดงที่ไหนมีวันไหนบ้างเสียงที่ไหนครับโอเคแสดงที่หอศิลป์ตาดูนะคะครับอยู่ที่ตึก BMW ตรงข้ามกับศูนย์วัฒนธรรมนะคะอยู่บนถนนเทียมร่มมิตรถ้าใครรู้จักสยามนิรมิตรนะคะรู้จักสถานทูตเกาหลีขับรถเลยไปนิดนึงชิดซ้ายไว้แต่อย่าไปไกลมากเพราะมันจะกลายเป็น
สถานที่อโคจรนิดนึงนะคะก็เลยไปนี่จะเห็นโลโก้ BMW นะคะเลี้ยวเข้าไปเลยค่ะก็ไปที่ชั้น7นะคะจะเป็นที่ของหอศิลป์ตาดูส่วนเวลาที่แสดงนะคะเราเริ่มมาอาทิตย์ที่แล้วไปแล้วนะคะตั้งแต่วันศุกร์ที่แล้วแต่ว่ามีอีกทั้งหมดอีก10รอบเลยค่ะ10รอบใช่แล้วอีก10รอบก็คือศุกร์เสาร์อาทิตย์ใช่นะคะจะมีรอบ 20:00 นนะคะส่วนวันหยุดก็เพิ่มรอบบ่าย 2:00 ด้วยสำหรับน้องๆคนไหนที่แบบว่าตอนเย็นอาจจะดึกไปข้ามไปอย่างนี้ก็ไปดูรอบกลางวันได้ค่ะถึง3กุมภาพันธ์นะคะราคาบัตรก็ถูกมากสำหรับน้องๆ นะคะใช่แล้วดูหนังมาหมดแล้วดูหนังมาครบทุกเรื่องแล้วที่เข้าโรงมาเนี่ยมาดูละครเวทีบ้างใช่ราคาแค่150บาทเท่านั้นค่ะสำหรับคนทั่วไปนะคะผู้ใหญ่ก็250ใช่แต่สำหรับพี่มี่นี่ถ้าจะต้องจ่าย150อันนี้ถ้าซื้อบัตรเราให้150นะคะใช่ไหมคะไม่ซื้อ500ครับไม่ได้สนใจว่าต้องการอยู่ที่คุณบอกว่าให้ซื้อ500ไม่ใช่ไม่ใช่แต่สำหรับโอเคเข้าใจซื้อบัตรที่ไหนอะคะก็โทรมาได้เลยนะคะที่เบอร์ข้างล่างนี้ยังไม่มีไม่มีโทรมาได้นะคะที่ภาควิชาศิลปะการละครนะคะของคณะอักษรจุฬาก็เบอร์นะคะเตรียมปากกาค่ะกระดาษพร้อมแล้วนะคะค่ะ022184802ช้ากว่านี้2182นะครับต้องรีบโทรเลยอีกเบอร์ค่ะเพราะว่าคณะเราภาคเราจะไม่ค่อยอยู่กับที่เท่าไหร่ก็อีกเบอร์นะคะ0815597252ค่ะเอ๊ะเบอร์น้องพักหรือเปล่าคะนี้ไม่ใช่อ๋อไม่ใช่โอเคผมไปบอกแล้วไม่ต้องโทรนะผมไปบอกขอสายพี่ต้อยนะคะพี่ต้อยใช่แล้วคือสามารถโทรจองบัตรได้ตลอดเลยแล้วก็สามารถเข้าไปดูที่เว็บไซต์ได้ด้วยนะคะค่ะเว็บไซต์ครับประสาทแตก multiply.com นะคะ prasadtaek.multiply.com ใช่แล้วข้างในก็จะมีเนื้อหาในเรื่องที่มากเยอะมากกว่านี้รายละเอียดรูปเบื้องหลังรูปตัวอย่างเรียกน้ำย่อยแล้วก็มีบทสัมภาษณ์ของดารานักแสดงผู้กำกับใช่ด้วยค่ะหมดเลยเรียกว่าทุกรายละเอียดทุกดีเทลแน่นอนเลยทีเดียวใครที่อยากจะปลดปล่อยนะคะจิตหลุดประสาทแตกแล้วก็แน่นอนเลยทีเดียวสามารถไปดูได้แต่ในวันนี้พิเศษนะสองคนนี้นะคะมีบัตร2ใบมาแจกกันด้วยสำหรับ1สายเท่านั้นใช่แล้ว027128605นะคะรีบโทรเข้ามาเลยสายแรกจะได้รับไปเลยนะคะ2ใบด้วยกันใช่แล้วใช่แล้วจะได้ไปดูความประสาทแตกของเราใช่แล้วนะคะวันนี้ต้องขอบคุณมากเลยขอบคุณค่ะสนุกมากจริงๆนะคะกับเรื่องราวที่มาเล่าให้พวกเราฟังนะครับน่าสนใจมากๆลึกลับจริงๆแล้วก่อนเรื่องนี้กีดข้างนอกห้องก่อนละกันเพราะเราก็เจอตรงนี้เราก็รู้สึกว่าเอ๊ะเริ่มแล้วนะครับสิ่งที่มองข้ามไปอย่างเงี้ยฮะใช่โอเคแล้วสบช่วงหน้านะคะ Colorful Player 027128605นะคะ2สายโทรเข้ามาสำหรับหัวข้อของเราในวันนี้คือคำอะไรนะครับที่ฮิตติดปากไม่ว่าจะเป็นของเพื่อนคุณหรือของคุณเองนะครับโทรบอกเรากันใช่แล้วของรางวัลนะคะมีซีดีจากลิปโปรเจกต์นะคะกิฟต์เซตจากแฟนต้ารวมถึง1มิวสิกวิดีโอที่อยากดูด้วยช่วงหน้ามาเจอกันค่ะก็เลยเป็น AFAF กันใหญ่ใช่ไหมเล่าให้ฟังหน่อยสิบรรยากาศแบบว่าคุณหญิงกำกับเราเป็นไงคุณหญิงดุไหมเที่ยวขนาดไหนได้เลยคือน้ำลายก่อนพูดด้วยนะเดี๋ยวยังไงก็นะคือน้ำลายก่อนพูดคือครูหนิงเนี่ยค่ะเป็นอาจารย์ที่เก่งมากนะคะคือครูหนิงเนี่ยจบมาโดยตรงเลยจากนิวยอร์กนะคะทางด้านแบบการแสดงการกำกับใช่โดยเฉพาะแล้วก็เป็นอาจารย์ที่สามารถกำกับละครเรื่องประสาทแตกได้โดยที่ยังไม่ประสาทแตกค่ะตอนนี้คุณหญิงยังไม่ประสาทแตกเป็นคนคนเดียวในทีมงานทั้งหมดเขาแคสต์นี่แบบว่านักแสดงแบบประสาทแตกกันไปหมดแล้วตอนนี้ที่เห็นตอนนี้ที่พยายามควบคุมตัวเองอยู่นะคะเชื่อนะพอจะเข้าใจนะเพราะมาถึงปุ๊บก็จุ๊บๆๆๆนะไม่แต่ว่าทีนี้คือคุณหญิงเนี่ยคือคุณหญิงเป็นคนที่จิตวิทยาเก่งมากค่ะคือคุณหญิงจะมีวิธีทำให้นักแสดงเนี่ยเข้าใจแล้วก็สามารถเป็นตัวละครได้โดยที่ไม่บอกว่าต้องทำยังไงแต่คุณหญิงจะให้หาเองแล้วประโยคเด็ดคุณหญิงเลยคือคุณหญิงจะชอบบอกว่าได้อีกนะคู่ว่าได้อีกทีนี้ก็อยู่ที่นักแสดงแล้วว่าได้อีกยังไงและอีกคำหนึ่งคือต้องเชื่อนะครับคือหลักของคุณหญิงค่ะเอางี้ดีกว่าแล้วคืออย่างพิมพ์อย่างเงี้ยก็เป็นนักแสดงอยู่แล้วใช่ไหมคะใช่แล้วครูบอกว่าให้ต้องเชื่อ
แล้วเราเชื่อยังไงบ้างอะคือบทของเราเป็นยังไงบ้างบทของพิมพ์นะคะคือผู้หญิง4เนี่ยก็คือจริงๆแล้วเนี่ยบททุกคนใช่ค่ะขอบคุณมากขอบคุณมากค่ะวันนี้ถ้าไม่บอกอาจจะผิดซีนอาจจะผิดซีนหรือเปล่าใช่ตกลงเราเป็นผู้หญิง4ซีนเลยนะคะอีกรอบซีน3โอเคซีน3ก็คือเป็นจริงๆแล้วทุกตัวละครในเรื่องอะนะคะทุกตัวจะเป็นเขาเรียกว่าตัวละครที่มีปมคือมีปมปัญหากันทุกตัวและตัวพิมพ์เองเนี่ยก็เป็นผู้หญิงที่ค่อนข้างนาอีฟมองโลกแบบว่าในแง่ดีแต่ว่าก็แบบโดนกระทำอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เก็บกดแล้วเหมือนกับเขาก็พยายามจะสร้างภาพให้คนอื่นเห็นในสิ่งที่ตัวเองไม่ได้เป็นตลอดเวลาโดยที่จะต้องพยายามปิดบังความจริงไว้ก็นี่ก็เป็นคาแรคเตอร์หนึ่งในฉากนั้นแล้วในฉากนั้นก็จะมีคาแรคเตอร์อย่างเงี้ยค่ะที่ประกอบกันมาเป็นแต่ละฉากแล้วก็แต่จะสังเกตได้ว่าคาแรคเตอร์ที่ว่ามันเนี่ยก็คือมันจะอยู่ในเป็นตัวแทนของแต่ละกลุ่มคนในฉากก็มีอยู่อันนี้ก็เป็นคล้ายๆอีกหนึ่งสาเหตุหนึ่งที่ทำไมถึงไม่มีชื่อเพราะว่าเราไม่ได้เล่นเพราะว่าเราเป็นตัวแทนของคนคนเดียวก็คือคนชื่อนี้แต่เรานำเสนอในลักษณะที่คุณมองเห็นเราแล้วคุณมองเห็นใครข้างหลังเราบ้างมีความหมายเริ่มเลยเริ่มเลยเริ่มเฉลยแล้วแพร่ความอยากปล่อยหมดแล้วอยากให้พูดถึงความสุขสนานนิดนึงเพราะอย่างเวลาซ้อมเนี้ยครับถ้าผู้หญิง4ซีน3อะไรเงี้ยคือต้องตัวเลขเยอะตั้งแต่เรียกตัวละครเลยใช่สับสนหรือเปล่าใช่ครับมีแบบเวลาซ้อมนี่ค่อนข้างจะต้องยากเนาะยากมากจะไม่คิดหรือเปล่าโอ้โหคือบอกไปเลยว่านักแสดงที่มาร่วมงานกับเราเนี่ยยิ่งกว่ายิ่งก่อนเล่นเรื่องนี้ก็ประสาทอยู่แล้วนะคะพอมาเรื่องนี้ก็เลยแตกกันเลยทีเดียวเพราะตอนแรกนี่ต้องบอกไว้ก่อนว่าเราคิดว่าเรื่องนี้เป็นคอมเมดี้โดนหลอกก็บอกครูหนิงก็บอกว่าครูขอโทษนะคะที่ครูหลอกมานักแสดงทุกคนจริงๆเรื่องนี้ไม่คอมเมดี้เลยสำหรับนักแสดงนะคะเพราะว่าเราคือเราปัญหาเราต้องจริงมากแต่ว่าช้อยส์ในการนำเสนอเราเนี่ยมันจะออกไปอาจจะตลกอะไรอย่างนี้แต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยในฐานะที่เราเป็นตัวนั้นแล้วเราไม่ตลกเลยก็เวลาซ้อมก็เรื่องของเรื่องคือที่แปลกคือเรื่องนี้ค่ะนักแสดงจะไม่ได้เจอกันเลยนะคะเพราะว่าเจอแต่กันเองในฉากเดียวกันเจอแต่กันเองในฉากเพราะว่าแต่ละซีนนักแสดงไม่เหมือนกันเลยค่ะคือหมายถึงว่ามีคนละกลุ่มคนละกลุ่มเขาก็เลยนัดซ้อมแยกซีนกันแล้วก็จะไม่ได้มาพบปะกันในฉากอื่นๆก็เพราะฉะนั้นฉากนี้เกิดขึ้นในสถานที่นี้ฉากนี้เกิดขึ้นในเวลานี้กับที่นี้ก็เลยแยกซ้อมแต่คือมีความเกี่ยวพันกันในแต่ละฉากด้วยใช่ไหมอันนี้ใช่แหละต้องไปดูแล้วเราไม่ได้เกี่ยวพันกันแบบธรรมดานะคะเกี่ยวพันกันแบบลึกซึ้งรู้สึกจะมีความหมายลึกซึ้งมากเยอะมากเลยนะครับพอเริ่มฟังไปแล้วเราต้องไปดูใช่เริ่มงงแล้วและทีนี้ความประสาทแตกมันก็เลยเกิดขึ้นตอนที่เราเอาทุกซีนมารันพร้อมกันทีเดียวเลยนักแสดงได้เจอกันครบทุกคนนะคะความประสาทแตกมันก็เลยเกิดขึ้นเอางี้ดีกว่าใครหลายๆคนทางบ้านต้องแบบอยากดูเรื่องนี้มากๆเชิญชวนเลยค่ะว่าให้มาดูแล้วแบบจะได้อะไรกลับไปบ้างพี่พิมพ์ค่ะก็คือเรื่องนี้นะคะเป็นละครแนวที่น่าสนใจมากแล้วก็เป็นแนวใหม่ที่เราอยากจะนำเสนอนะคะให้กับคอละครเวทีทุกคนนะคะรวมถึงใครที่สนใจนะคะในละครเวทีแล้วก็ในศาสตร์นี้นะคะไม่ว่าจะเป็นด้านโปรดักชันคือเทคนิคต่างๆนะคะแสงสีเสียงนะคะแล้วก็เวทีด้วยสเตจเพราะเราก็มีการจัดวางเวทีที่แปลกแล้วก็น่าสนใจมากเลยใช่และการันตีได้ว่าผู้ชมจะได้รู้สึกว่าเป็นส่วนหนึ่งของความประสาทแตกนี้อย่างที่ไม่เคยรู้สึกมาก่อนแน่นอนเลยค่ะใช่ก็อย่างที่พี่พิมบอกนะคะว่าละครเรื่องนี้ไม่เหมือนกับละครเวทีที่ทุกคนเคยได้ยินหรือว่าเคยสัมผัสมานะคะก็ต้องเข้าไปชมถึงจะเข้าใจนะคะทีนี้เรื่องนี้บอกไว้แล้วว่าเป็นแบล็คคอมเมดี้มีความสนุกสนานแน่นอนนะคะแต่ว่าสิ่งที่คุณจะได้กลับบ้านไปเนี่ยไม่ใช่แค่เสียงหัวเราะคุณยังจะสามารถคิดอะไรแบบเอ้ยทำไมเรามองข้ามสิ่งนี้ไปเพราะว่าเป็นเรื่องเราหยิบเรื่องไม่ใช่เรื่องดูยากเลยใช่ค่ะใครชอบบอกว่าเอ๊ะละครสอจะดูยากหรือเปล่าแต่มาดูเรื่องนี้เนี่ยเป็นสิ่งใกล้ตัวทั้งนั้นแล้วก็ไอ้สิ่งใกล้ตัวเล็กๆน้อยๆเนี่ยบางทีมันอาจจะไม่เล็กน้อยอย่างที่เราเห็นมันอาจจะส่งผลกระทบไปในวงกว้างอย่างที่เราไม่คาดคิดเลยก็เป็นได้ก็คือนอกจากจะได้บริหารสายตาบริหารหูแล้วนะคะ
ยังบริหารสมองแน่นอนละครเรื่องนี้ค่ะโอ้โหแล้วเดินออกมานี่คือจะมีห้องแบบปลดปล่อยอารมณ์ไหมมีค่ะเดินออกมาสามารถแบบกินได้เลยได้เลยทุกคนจะเข้าใจเก็บเสียงเรียบร้อยแล้วนะหรือว่าแชร์เสียงกันเลยใช่ร่วมไปกับนักแสดงแล้วก็จะเข้าใจได้ว่าอ๋อไม่เป็นไรฉันก็เป็นเหมือนกันฉันบอกเลยดีกว่าครับว่าแสดงที่ไหนมีวันไหนบ้างเซ็นที่นะครับโอเคแสดงที่หอศิลป์ตาดูนะคะครับอยู่ที่ตึก BMW ตรงข้ามกับศูนย์วัฒนธรรมนะคะอยู่บนถนนเทียมร่มมิตรถ้าใครรู้จักสยามนิรมิตนะคะรู้จักสถานทูตเกาหลีขับรถเลยไปนิดนึงชิดซ้ายไว้แต่อย่าไปไกลมากเพราะมันจะกลายเป็นสถานที่อโคจรนิดนึงนะคะก็เลยไปนี่จะเห็นโลโก้ BMW นะคะเลี้ยวเข้าไปเลยค่ะก็ไปที่ชั้น7นะคะจะเป็นที่ของหอศิลป์ตาดูส่วนเวลาที่แสดงนะคะเราเริ่มมาอาทิตย์ที่แล้วไปแล้วนะคะตั้งแต่วันศุกร์ที่แล้วแต่ว่ามีอีกทั้งหมดอีก10รอบเลยค่ะ10รอบใช่แล้วอีก10รอบก็คือศุกร์เสาร์อาทิตย์ใช่นะคะจะมีรอบ 20:00 นนะคะส่วนวันหยุดก็เพิ่มรอบ 14:00 ด้วยสำหรับน้องๆคนไหนที่แบบว่าตอนเย็นอาจจะดึกไปข้ามไปอย่างนี้ก็ไปดูรอบกลางวันได้ค่ะถึง3กุมภาพันธ์นะคะราคาบัตรก็ถูกมากสำหรับน้องๆ นะคะใช่แล้วดูหนังมาหมดแล้วดูหนังมาครบทุกเรื่องแล้วที่เข้าโรงมาเนี่ยมาดูละครเวทีบ้างใช่ราคาแค่150บาทเท่านั้นค่ะสำหรับคนทั่วไปนะคะผู้ใหญ่ก็250ใช่แต่สำหรับพี่มี่นี่ถ้าจะต้องจ่าย150อันนี้ถ้าซื้อบัตรเราให้150นะคะใช่ไหมคะไม่ซื้อ500ครับไม่ได้สนใจว่าต้องการอยู่ที่คุณบอกว่าให้ซื้อ500ไม่ใช่ไม่ใช่อาจจะสำหรับโอเคเข้าใจซื้อบัตรที่ไหนอะคะก็โทรมาได้เลยนะคะที่เบอร์ข้างล่างนี้ยังไม่มีไม่มีโทรมาได้นะคะที่ภาควิชาศิลปะการละครนะคะของคณะอักษรจุฬาก็เบอร์นะคะเตรียมปากกาค่ะกระดาษพร้อมแล้วนะคะค่ะ022184802ช้ากว่านี้ช้ากว่านี้2182นะครับต้องรีบโทรเลยอีกเบอร์ค่ะเพราะว่าคณะเราภาคเราจะไม่ค่อยอยู่กับที่เท่าไหร่ก็อีกเบอร์นะคะ0815597252ค่ะเอ๊ะเบอร์น้องพักหรือเปล่าคะนี้ไม่ใช่อ๋อไม่ใช่โอเคผมไปบอกแล้วไม่ต้องโทรนะดึกแล้วไม่ต้องโทรโทรไปบอกขอใส่พี่ต้อยนะคะพี่ต้อยใช่แล้วคือสามารถโทรจองบัตรได้ตลอดเลยแล้วก็สามารถเข้าไปดูที่เว็บไซต์ได้ด้วยนะคะเว็บไซต์ครับประสาทแตก multiply.com นะคะ prasadtaek.multiply.com ใช่แล้วข้างในก็จะมีเนื้อหาในเรื่องที่มากเยอะมากกว่านี้รายละเอียดรูปเบื้องหลังรูปตัวอย่างเรียกน้ำย่อยแล้วก็มีบทสัมภาษณ์ของดารานักแสดงผู้กำกับใช่ด้วยค่ะหมดเลยเรียกว่าทุกรายละเอียดทุกดีเทลแน่นอนเลยทีเดียวใครที่อยากจะปลดปล่อยนะคะจิตหลุดประสาทแตกแล้วก็แน่นอนเลยทีเดียวสามารถไปดูได้แต่ในวันนี้พิเศษนะสองคนนี้นะคะมีบัตร2ใบมาแจกกันด้วยสำหรับ1สายเท่านั้นใช่แล้ว027128605นะคะรีบโทรเข้ามาเลยสายแรกจะได้รับไปเลยนะคะ2ใบด้วยกันใช่แล้วใช่แล้วจะได้ไปดูความประสาทแตกของเราใช่แล้วนะคะวันนี้ต้องขอบคุณมากเลยขอบคุณมากสนุกมากจริงๆนะคะกับเรื่องราวที่มาเล่าให้พวกเราฟังนะครับน่าสนใจมากๆลึกลับจริงๆละครเรื่องนี้กีดข้างนอกห้องก่อนละกันเพราะเราก็เจอตรงนี้เราก็รู้สึกว่าเริ่มแล้วนะครับสิ่งที่มองข้ามไปอย่างเงี้ยฮะใช่โอเคแล้วสำหรับช่วงหน้านะคะ Colorful Player 027128605นะคะ2สายโทรเข้ามาสำหรับหัวข้อของเราในวันนี้คือคำอะไรนะครับที่ฮิตติดปากไม่ว่าจะเป็นของเพื่อนคุณหรือของคุณเองนะครับโทรบอกเรากันใช่แล้วของรางวัลนะคะมีซีดีจากลิปตัวเจกนะคะกิฟต์เซตจากแฟนต้ารวมถึง1มิวสิกวิดีโอที่อยากดูด้วยช่วงหน้ามาเจอกันค่ะให้คนอื่นเห็นในสิ่งที่ตัวเองไม่ได้เป็นตลอดเวลาโดยที่จะต้องพยายามปิดบังความจริงไว้ก็นี่ก็เป็นคาแรคเตอร์หนึ่งในฉากนั้นแล้วในฉากนั้นก็จะมีคาแรคเตอร์อย่างเงี้ยค่ะที่ประกอบกันมาเป็นแต่ละฉากแล้วก็แต่จะสังเกตได้ว่าคาแรคเตอร์ที่ว่ามันเนี่ยก็คือมันจะอยู่ในเป็นตัวแทนของแต่ละกลุ่มคนในนี้ก็มีอยู่อันนี้ก็เป็นคล้ายๆอีกหนึ่งสาเหตุหนึ่งที่ทำไมถึงไม่มีชื่อเพราะว่าเราไม่ได้เล่นเพราะว่าเราเป็นตัวแทนของคนคนเดียวก็คือคนชื่อนี้แต่เรานำเสนอในลักษณะที่คุณมองเห็นเราแล้วคุณมองเห็นใครข้างหลังเราบ้างโอ้โหมีความหมายเริ่มเลยเริ่มเฉลย
แพร่ความสนานแปล่อยหมดแล้วอยากให้พูดถึงความสุขสนานนิดนึงเพราะอย่างเวลาซ้อมเงี้ยครับถ้าผู้หญิง4ซีน3อะไรเงี้ยคือต้องตัวเลขเยอะตั้งแต่เรียกตัวละครเลยใช่สับสนหรือเปล่าใช่ครับมีแบบเวลาซ้อมนี่ค่อนข้างจะต้องยากเนาะยากมากอาจจะไม่คิดหรือเปล่าโอ้โหคือบอกไปเลยว่านักแสดงที่มาร่วมงานกับเราเนี่ยยิ่งกว่ายิ่งก่อนเล่นเรื่องนี้ก็ประสาทอยู่แล้วนะคะพอมาเรื่องนี้ก็เลยแตกกันเลยทีเดียวเพราะตอนแรกนี่ต้องบอกไว้ก่อนว่าเราคิดว่าเรื่องนี้เป็นคอมเมดี้โดนหลอกก็บอกครูหนิงก็บอกว่าครูขอโทษนะคะที่ครูหลอกมานักแสดงทุกคนจริงๆเรื่องนี้ไม่คอมเมดี้เลยสำหรับนักแสดงนะคะเพราะว่าเราคือเราปัญหาเราต้องจริงมากแต่ว่าช้อยส์ในการนำเสนอเราเนี่ยมันจะออกไปอาจจะตลกอะไรอย่างนี้แต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยในฐานะที่เราเป็นตัวนั้นแล้วเราไม่ตลกเลยก็เวลาซ้อมก็เรื่องของเรื่องคือที่แปลกคือเรื่องนี้ค่ะนักแสดงจะไม่ได้เจอกันเลยนะคะเพราะว่าเจอแต่กันเองในฉากเดียวกันเจอแต่กันเองในฉากเพราะว่าแต่ละซีนนักแสดงไม่เหมือนกันเลยค่ะคือหมายถึงว่ามีคนละกลุ่มคนละกลุ่มเขาก็เลยนัดซ้อมแยกซีนกันแล้วก็จะไม่ได้มาพบปะกันในฉากอื่นๆก็เพราะฉะนั้นฉากนี้เกิดขึ้นในสถานที่นี้ฉากนี้เกิดขึ้นในเวลานี้กับที่นี้ก็เลยแยกซ้อมแต่คือมีความเกี่ยวพันกันในแต่ละฉากด้วยใช่มั้ยอันนี้ใช่แล้วต้องแล้วเราไม่ได้เกี่ยวพันกันแบบธรรมดานะคะเกี่ยวพันกันแบบลึกซึ้งรู้สึกจะมีความหมายลึกซึ้งมากที่คิดเยอะมากเลยนะครับพอเริ่มฟังไปแล้วเราต้องไปดูใช่เริ่มงงแล้วแล้วทีนี้ความประสาทแตกมันก็เลยเกิดขึ้นตอนที่เราเอาทุกซีนมารันพร้อมกันทีเดียวและนักแสดงได้เจอกันครบทุกคนนะคะความประสาทแตกมันก็เลยเกิดขึ้นเอางี้ดีกว่าใครหลายๆคนทางบ้านต้องแบบอยากดูเรื่องนี้มากๆเชิญชวนเลยค่ะว่าให้มาดูแล้วแบบจะได้อะไรกลับไปบ้างพี่พิมก่อนค่ะก็คือเรื่องนี้นะคะเป็นละครแนวที่น่าสนใจมากแล้วก็เป็นแนวใหม่ที่เราอยากจะนำเสนอนะคะให้กับคอละครเวทีทุกคนนะคะรวมถึงใครที่สนใจนะคะในละครเวทีแล้วก็ในศาสตร์นี้นะคะไม่ว่าจะเป็นด้านโปรดักชันคือเทคนิคต่างๆนะคะแสงสีเสียงนะคะแล้วก็เวทีด้วยสเตจเพราะเราก็มีการจัดวางเวทีที่แปลกแล้วก็น่าสนใจมากเลยใช่และการันตีได้ว่าผู้ชมจะได้รู้สึกว่าเป็นส่วนหนึ่งของความประสาทแตกนี้อย่างที่ไม่เคยรู้สึกมาก่อนแน่นอนเลยค่ะใช่ก็อย่างที่พี่พิมบอกนะคะว่าละครเรื่องนี้ไม่เหมือนกับละครเวทีที่ทุกคนเคยได้ยินหรือว่าเคยสัมผัสมานะคะก็ต้องเข้าไปชมถึงจะเข้าใจนะคะทีนี้เรื่องนี้บอกไว้แล้วว่าเป็นแบล็คคอมเมดี้มีความสนุกสนานแน่นอนนะคะแต่ว่าสิ่งที่คุณจะได้กลับบ้านไปเนี่ยไม่ใช่แค่เสียงหัวเราะคุณยังจะสามารถคิดอะไรแบบเอ้ยทำไมเรามองข้ามสิ่งนี้ไปเพราะว่าเป็นเรื่องเราหยิบเรื่องไม่ใช่เรื่องดูยากเลยใช่ค่ะใครชอบบอกว่าเอ๊ะละครสอจะดูยากหรือเปล่าแต่มาดูเรื่องนี้เนี่ยเป็นสิ่งใกล้ตัวทั้งนั้นแล้วก็ไอ้สิ่งใกล้ตัวเล็กๆน้อยๆเนี่ยบางทีมันอาจจะไม่เล็กน้อยอย่างที่เราเห็นมันอาจจะส่งผลกระทบไปในวงกว้างอย่างที่เราไม่คาดคิดเลยก็เป็นได้ก็คือนอกจากจะได้บริหารสายตาบริหารหูแล้วนะคะยังบริหารสมองแน่นอนละครเรื่องนี้ค่ะใช่ค่ะแล้วเดินออกมานี่คือจะมีห้องแบบปลดปล่อยอารมณ์นะเดินได้เดินออกมาสามารถแบบกินได้เลยได้เลยทุกคนจะเข้าใจเก็บเสียงเรียบร้อยแล้วนะหรือว่าแชร์เสียงกันเลยร่วมไปกันนักแสดงแล้วก็จะเข้าใจได้ว่าอ๋อไม่เป็นไรฉันก็เป็นเหมือนกันฉันบอกเลยดีกว่าครับว่าแสดงที่ไหนมีวันไหนบ้างเต็มที่เลยครับแสดงที่หอศิลป์ตาดูนะคะครับอยู่ที่ตึก BMW ตรงข้ามกับศูนย์วัฒนธรรมนะคะอยู่บนถนนเทียมร่มมิตรถ้าใครรู้จักสยามนิรมิตรนะคะรู้จักสถานทูตเกาหลีขับรถเลยไปนิดนึงชิดซ้ายไว้แต่อย่าไปไกลมากเพราะมันจะกลายเป็นสถานที่อโคจรนิดนึงนะคะก็เลยไปนี่จะเห็นโลโก้ BMW นะคะเลี้ยวเข้าไปเลยค่ะก็ไปที่ชั้น7นะคะจะเป็นที่ของหอศิลป์ตาดูส่วนเวลาที่แสดงนะคะเราเริ่มมาอาทิตย์ที่แล้วไปแล้วนะคะตั้งแต่วันศุกร์ที่แล้วแต่ว่ามีอีกทั้งหมดอีก10รอบเลยค่ะ10รอบใช่แล้วอีก10รอบก็คือศุกร์เสาร์อาทิตย์ใช่นะคะจะมีรอบ 20:00 นนะคะส่วนวันหยุดก็เพิ่มรอบบ่าย 2:00 ด้วยสำหรับน้องๆคนไหนที่แบบว่าตอนเย็นอาจจะดึกไปข้ามไปอย่างนี้ก็ไปดูรอบกลางวันได้ค่ะถึง3กุมภาพันธ์นะคะราคาบัตรก็ถูกมากสำหรับน้องๆ นะคะใช่แล้วดูหนังมาหมดแล้วดูหนังมาครบทุกเรื่องแล้วที่เข้าโรงมาเนี่ยมาดูละครเวทีบ้างใช่
ราคาแค่150บาทเท่านั้นค่ะสำหรับคนทั่วไปนะคะผู้ใหญ่ก็250ใช่แต่สำหรับพี่มี่นี่ถ้าจะต้องจ่าย150อันนี้ถ้าซื้อบัตรเราให้150นะคะใช่ไหมคะพี่ซื้อ500ครับไม่ได้สนใจว่ากะอยู่พี่บอกว่าให้ซื้อ500ไม่ใช่ไม่ใช่อาจจะสำหรับโอเคเข้าใจซื้อบัตรที่ไหนอะคะก็โทรมาได้เลยนะคะที่เบอร์ข้างล่างนี้ยังไม่มีไม่มีโทรมาได้นะคะที่ภาควิชาศิลปะการละครนะคะของคณะอักษรจุฬาก็เบอร์นะคะเตรียมปากกาค่ะกระดาษพร้อมแล้วนะคะค่ะ02218480ช้ากว่านี้2 1 8 0 2นะครับต้องรีบโทรเลยอีกเบอร์ค่ะเพราะว่าคณะเราภาคเราจะไม่ค่อยอยู่กับที่เท่าไหร่ก็อีกเบอร์นะคะ0815597252ค่ะเอ๊ะเบอร์น้องพักหรือเปล่าคะนี้ไม่ใช่อ๋อไม่ใช่โอเคต้องไปบอกแล้วไม่ต้องโทรนะดึกแล้วไม่ต้องโทรต้องไปบอกขอสายพี่ต้อยนะคะพี่ต้อยใช่แล้วคือสามารถโทรจองบัตรได้ตลอดเลยแล้วก็สามารถเข้าไปดูที่เว็บไซต์ได้ด้วยนะคะค่ะเว็บไซต์ครับประสาทแตก .multiply.com นะคะ prasadtaek.multiply.com ใช่แล้วข้างในก็จะมีเนื้อหาในเรื่องที่มากเยอะมากกว่านี้รายละเอียดรูปเบื้องหลังรูปตัวอย่างเรียกน้ำย่อยแล้วก็มีบทสัมภาษณ์ของดารานักแสดงผู้กำกับใช่ด้วยค่ะหมดเลยเรียกว่าทุกรายละเอียดทุกดีเทลแน่นอนเลยเดียวใครที่อยากจะปลดปล่อยนะคะจิตหลุดประสาทแตกแล้วก็แน่นอนเลยเดียวสามารถไปดูได้แต่ในวันนี้พิเศษนะสองคนนี้นะคะมีบัตร2ใบมาแจกกันด้วยสำหรับ1สายเท่านั้นใช่แล้ว027128605นะคะรีบโทรเข้ามาเลยสายแรกจะได้รับไปเลยนะคะ2ใบด้วยกันใช่แล้วใช่แล้วจะได้ไปดูความประสาทแตกของเราใช่แล้วนะคะวันนี้ต้องขอบคุณมากเลยขอบคุณมากสนุกมากจริงๆนะคะกับเรื่องราวที่มาเล่าให้พวกเราฟังนะครับน่าสนใจมากๆลึกลับจริงๆแล้วก่อนเรื่องนี้กีดข้างนอกห้องก่อนละกันเพราะเราก็เจอตรงนี้เราก็รู้สึกว่าเอ๊ะเริ่มนะครับสิ่งที่มองข้ามไปอย่างงี้ฮะใช่โอเคแล้วสบช่วงหน้านะคะ Colorful Player02-712-605นะคะ2สายโทรเข้ามาสำหรับหัวข้อของเราในวันนี้คือคำอะไรนะครับที่ฮิตติดปากไม่ว่าจะเป็นของเพื่อนคุณหรือของคุณเองนะครับโทรบอกเรากันใช่แล้วของรางวัลนะคะมีซีดีจากลิปตัวเจกนะคะกิฟต์เซตจากแฟนต้ารวมถึง1มิวสิกวิดีโอที่อยากดูด้วยช่วงหน้ามาเจอกันค่ะนี่เกิดขึ้นในสถานที่นี้ฉากนี้เกิดขึ้นในเวลานี้กับที่นี้ก็เลยแยกสองแต่คือมีความเกี่ยวพันกันในแต่ละฉากด้วยใช่ไหมอันนี้ใช่แล้วต้องไปแล้วเราไม่ได้เกี่ยวพันกันแบบธรรมดานะคะเกี่ยวพันกันแบบลึกซึ้งรู้สึกจะมีความหมายลึกซึ้งมากมากเยอะมากเลยนะครับพอเริ่มฟังไปแล้วเราต้องไปดูใช่เริ่มงงแล้วและทีนี้ความประสาทแตกมันก็เลยเกิดขึ้นตอนที่เราเอาทุกซีนมารันพร้อมกันทีเดียวและนักแสดงได้เจอกันครบทุกคนนะคะความประสาทแตกมันก็เลยเกิดขึ้นเอางี้ดีกว่าใครหลายๆคนทางบ้านต้องแบบอยากดูเรื่องนี้มากๆเชิญชวนเลยค่ะว่าให้มาดูแล้วแบบจะได้อะไรกลับไปบ้างพี่พิมก่อนค่ะก็คือเรื่องนี้นะคะเป็นละครแนวที่น่าสนใจมากแล้วก็เป็นแนวใหม่ที่เราอยากจะนำเสนอนะคะให้กับคอละครเวทีทุกคนนะคะรวมถึงใครที่สนใจนะคะในละครเวทีแล้วก็ในศาสตร์นี้นะคะไม่ว่าจะเป็นด้านโปรดักชันคือเทคนิคต่างๆนะคะแสงสีเสียงนะคะแล้วก็เวทีด้วยสเตจเพราะเราก็มีการจัดวางเวทีที่แปลกแล้วก็น่าสนใจมากเลยใช่และการันตีได้ว่าผู้ชมจะได้รู้สึกว่าเป็นส่วนหนึ่งของความประสาทแตกนี้อย่างที่ไม่เคยรู้สึกมาก่อนแน่นอนเลยค่ะใช่ก็อย่างที่พิมบอกนะคะว่าละครเรื่องนี้ไม่เหมือนกับละครเวทีที่ทุกคนเคยได้ยินหรือว่าเคยสัมผัสมานะคะก็ต้องเข้าไปชมถึงจะเข้าใจนะคะทีนี้เรื่องนี้บอกไว้แล้วว่าเป็นแบล็คคอมเมดี้มีความสนุกสนานแน่นอนนะคะแต่ว่าสิ่งที่คุณจะได้กลับบ้านไปเนี่ยไม่ใช่แค่เสียงหัวเราะคุณยังจะสามารถคิดอะไรแบบเอ้ยทำไมเรามองข้ามสิ่งนี้ไปเพราะว่าเป็นเรื่องเราหยิบเรื่องไม่ใช่เรื่องดูยากเลยใช่ค่ะใครชอบบอกว่าเอ๊ะละครสอนจะดูยากหรือเปล่าแต่มาดูเรื่องนี้เนี่ยเป็นสิ่งใกล้ตัวทั้งนั้นแล้วก็ไอ้สิ่งใกล้ตัวเล็กๆน้อยๆเนี่ยบางทีมันอาจจะไม่เล็กน้อยอย่างที่เราเห็นมันอาจจะส่งผลกระทบไปในวงกว้างอย่างที่เราไม่คาดคิดเลยก็เป็นได้ก็คือนอกจากจะได้บริหารสายตาบริหารหูแล้วนะคะ
ยังบริหารสมองแน่นอนละครเรื่องนี้ค่ะใช่ไหมคะแล้วเดินออกมานี่คือจะมีห้องแบบปลดปล่อยอารมณ์ไหมมีค่ะเดินออกมาสามารถแบบกินได้เลยได้เลยทุกคนจะเข้าใจเก็บเสียงเรียบร้อยแล้วนะหรือว่าแชร์เสียงกันเลยร่วมไปกับนักแสดงแล้วก็จะเข้าใจได้ว่าอ๋อไม่เป็นไรฉันก็เป็นเหมือนกันงั้นบอกเลยดีกว่าครับว่าแสดงที่ไหนมีวันไหนบ้างเสร็จที่เลยครับแสดงที่หอศิลป์ตาดูนะคะครับอยู่ที่ตึก BMW ตรงข้ามกับศูนย์วัฒนธรรมนะคะอยู่บนถนนเทียมร่มมิตรถ้าใครรู้จักสยามนิรมิตรนะคะรู้จักสถานทูตเกาหลีขับรถเลยไปนิดนึงชิดซ้ายไว้แต่อย่าไปไกลมากเพราะมันจะกลายเป็นสถานที่อโคจรนิดนึงนะคะก็เลยไปนี่จะเห็นโลโก้ BMW นะคะเลี้ยวเข้าไปเลยค่ะก็ไปที่ชั้น7นะคะจะเป็นที่ของหอศิลป์ตาดูส่วนเวลาที่แสดงนะคะเราเริ่มมาอาทิตย์ที่แล้วไปแล้วนะคะตั้งแต่วันศุกร์ที่แล้วแต่ว่ามีอีกทั้งหมดอีก10รอบเลยค่ะ10รอบใช่แล้วอีก10รอบก็คือศุกร์เสาร์อาทิตย์ใช่นะคะจะมีรอบ 1:00 นะคะส่วนวันหยุดก็เพิ่มรอบบ่าย 2:00 ด้วยสำหรับน้องๆคนไหนที่แบบว่าตอนเย็นอาจจะดึกไปข้ามไปอย่างงี้ก็ไปดูรอบกลางวันได้ค่ะถึง3กุมภาพันธ์นะคะราคาบัตรก็ถูกมากสำหรับน้องๆนะคะใช่แล้วดูหนังมาหมดแล้วดูหนังมาครบทุกเรื่องแล้วที่เข้าโรงมาเนี่ยมาดูละครเวทีบ้างใช่ราคาแค่150บาทเท่านั้นค่ะสำหรับคนทั่วไปนะคะผู้ใหญ่ก็250ใช่แต่สำหรับพี่มี่นี่ถ้าจะต้องจ่าย150อันนี้ถ้าซื้อบัตรเราให้150นะคะใช่ไหมคะเอ็มไม่ซื้อ500ครับไม่เข้าใจว่าต้องจ่ายอยู่ที่คุณบอกว่าให้ซื้อ500ไม่ใช่เลยอาจจะสำหรับโอเคเข้าใจซื้อบัตรที่ไหนอะคะก็โทรมาได้เลยนะคะที่เบอร์ข้างล่างนี้ยังไม่มีไม่มีโทรมาได้นะคะที่ภาควิชาศิลปะการละครนะคะของคณะอักษรจุฬาก็เบอร์นะคะเตรียมปากกาค่ะกระดาษพร้อมแล้วนะคะค่ะ02218480ช้ากว่านี้ช้ากว่านี้2182 02นะครับต้องรีบโทรเลยอีกเบอร์ค่ะเพราะว่าคณะเราภาคเราจะไม่ค่อยอยู่กับที่เท่าไหร่ก็อีกเบอร์นะคะ0815597252ค่ะเอ๊ะเบอร์น้องพักหรือเปล่าคะนี้ไม่ใช่อ๋อไม่ใช่โอเคไปบอกแล้วไม่ต้องโทรนะดึกแล้วไม่ต้องโทรโทรไปบอกขอใส่พี่ต้อยนะคะพี่ต้อยใช่แล้วคือสามารถโทรจองบัตรได้ตลอดเลยแล้วก็สามารถเข้าไปดูที่เว็บไซต์ได้ด้วยนะคะเว็บไซต์ครับประสาทแตก multiply.com นะคะ prasadtaek.multiply.com ใช่แล้วข้างในก็จะมีเนื้อหาในเรื่องที่มากเยอะมากกว่านี้รายละเอียดรูปเบื้องหลังรูปตัวอย่างเรียกน้ำย่อยแล้วก็มีบทสัมภาษณ์ของดารานักแสดงผู้กำกับใช่หมดเลยหมดเลยเรียกว่าทุกรายละเอียดทุกดีเทลแน่นอนเลยทีเดียวใครที่อยากจะปลดปล่อยนะคะจิตหลุดประสาทแตกแล้วก็แน่นอนเลยทีเดียวสามารถไปดูได้แต่ในวันนี้พิเศษนะสองคนนี้นะคะมีบัตร2ใบมาแจกกันด้วยสำหรับ1สายเท่านั้นใช่แล้ว02712605นะคะรีบโทรเข้ามาเลยสายแรกจะได้รับไปเลยนะคะ2ใบด้วยกันใช่แล้วใช่แล้วจะได้ไปดูความประสาทแตกของเราใช่แล้วนะคะวันนี้ต้องขอบคุณมากเลยขอบคุณมากสนุกมากจริงๆนะคะกับเรื่องราวที่มาเล่าให้พวกเราฟังนะครับน่าสนใจมากๆลึกลับจริงๆละครเรื่องนี้กีดข้างนอกห้องก่อนละกันเพราะเราก็เจอตรงนี้เราก็รู้สึกว่าเริ่มแล้วนะครับสิ่งที่มองข้ามไปอย่างเงี้ยนะใช่โอเคแล้วสำหรับช่วงหน้านะคะ Colorful Player ศูนย์2712605นะคะสองสายโทรเข้ามาสำหรับหัวข้อของเราในวันนี้คือคำอะไรนะครับที่ฮิตติดปากไม่ว่าจะเป็นของเพื่อนคุณหรือของคุณเองนะครับโทรมาบอกเรากันใช่แล้วของรางวัลนะคะมีซีดีจากลิปตัวเจกนะคะกิฟต์เซตจากแฟนต้ารวมถึง1มิวสิกวิดีโอที่อยากดูด้วยช่วงหน้ามาเจอกันค่ะเห็นมันอาจจะส่งผลกระทบไปในวงกว้างอย่างที่เราไม่คาดคิดเลยก็เป็นได้ก็คือนอกจากจะได้บริหารสายตาบริหารหูแล้วนะคะยังบริหารสมองแน่นอนละครเรื่องนี้ค่ะใช่ค่ะแล้วเดินออกมานี่คือจะมีห้องแบบปลดปล่อยอารมณ์ไหมมีค่ะเดินออกมาสามารถแบบกินได้เลยได้เลยทุกคนจะเข้าใจเก็บเสียงเรียบร้อยแล้วนะหรือว่าแชร์เสียงกันเลยร่วมไปกับนักแสดงแล้วก็จะเข้าใจได้ว่าอ๋อไม่เป็นไรฉันก็เป็นเหมือนกันงั้นบอกเลยดีกว่าครับว่าแสดงที่ไหนมีวันไหนบ้างเสร็จที่เลยครับแสดงที่หอศิลป์ตาดูนะคะครับอยู่ที่ตึก BMW ตรง
ข้ามกับศูนย์วัฒนธรรมนะคะอยู่บนถนนเทียมร่มมิตรถ้าใครรู้จักสยามนิรมิตรนะคะรู้จักสถานทูตเกาหลีขับรถเลยไปนิดนึงชิดซ้ายไว้แต่อย่าไปไกลมากเพราะมันจะกลายเป็นสถานที่อโคจรนิดนึงนะคะก็เลยไปนี่จะเห็นโลโก้ BMW นะคะเลี้ยวเข้าไปเลยค่ะก็ไปที่ชั้น7นะคะจะเป็นที่ของหอศิลป์ตาดูส่วนเวลาที่แสดงนะคะเราเริ่มมาอาทิตย์ที่แล้วไปแล้วนะคะตั้งแต่วันศุกร์ที่แล้วแต่ว่ามีอีกทั้งหมดอีก10รอบเลยค่ะ10รอบใช่แล้วอีก10รอบก็คือศุกร์เสาร์อาทิตย์ใช่นะคะจะมีรอบ 1:00 นนะคะส่วนวันหยุดก็เพิ่มรอบบ่าย 2:00 ด้วยสำหรับน้องๆคนไหนที่แบบว่าตอนเย็นอาจจะดึกไปข้ามไปอย่างงี้ก็ไปดูรอบกลางวันได้ค่ะถึง3กุมภาพันธ์นะคะราคาบัตรก็ถูกมากสำหรับน้องๆนะคะใช่แล้วดูหนังมาหมดแล้วดูหนังมาครบทุกเรื่องแล้วที่เข้าโรงมาเนี่ยมาดูละครเวทีบ้างใช่ราคาแค่150บาทเท่านั้นค่ะสำหรับคนทั่วไปนะคะผู้ใหญ่ก็250ใช่แต่สำหรับพี่มี่นี่ถ้าจะต้องจ่าย150อันนี้ถ้าซื้อบัตรเราให้150นะคะใช่ไหมคะไม่ซื้อ500ครับไม่เข้าใจว่าต้องจ่ายอยู่นี่มันบอกว่าให้ซื้อ500ไม่ใช่อาจจะสำหรับโอเคเข้าใจซื้อบัตรที่ไหนอะคะก็โทรมาได้เลยนะคะที่เบอร์ข้างล่างนี้ยังไม่มีไม่มีโทรมาได้นะคะที่ภาควิชาศิลปะการละครนะคะของคณะอักษรจุฬาก็เบอร์นะคะเตรียมปากกาค่ะกระดาษพร้อมแล้วนะคะค่ะ022184802ช้ากว่านี้ช้ากว่านี้2182นะครับต้องรีบโทรเลยอีกเบอร์ค่ะเพราะว่าคณะเราภาคเราจะไม่ค่อยอยู่กับที่เท่าไหร่ก็อีกเบอร์นะคะ0815597252ค่ะเอ๊ะเบอร์น้องพักหรือเปล่าคะนี้ไม่ใช่อ๋อไม่ใช่โอเคพอไปบอกแล้วไม่ต้องโทรนะถึงแล้วไม่ต้องโทรพอไปบอกขอสายพี่ต้อยนะคะพี่ต้อยใช่แล้วคือสามารถโทรจองบัตรได้ตลอดเลยแล้วก็สามารถเข้าไปดูที่เว็บไซต์ได้ด้วยนะคะค่ะเว็บไซต์ครับประสาทแตก multiply.com นะคะ prasadtaek.multiply.com ใช่แล้วข้างในก็จะมีเนื้อหาในเรื่องที่มากเยอะมากกว่านี้รายละเอียดรูปเบื้องหลังรูปตัวอย่างเรียกน้ำย่อยแล้วก็มีบทสัมภาษณ์ของดารานักแสดงผู้กำกับใช่ด้วยค่ะหมดเลยเรียกว่าทุกรายละเอียดทุกดีเทลแน่นอนเลยทีเดียวใครที่อยากจะปลดปล่อยนะคะจิตหลุดประสาทแตกแล้วก็แน่นอนเลยทีเดียวสามารถไปดูได้แต่ในวันนี้พิเศษนะสองคนนี้นะคะมีบัตร2ใบมาแจกกันด้วยสำหรับ1สายเท่านั้นใช่แล้ว027128605นะคะรีบโทรเข้ามาเลยสายแรกจะได้รับไปเลยนะคะ2ใบด้วยกันใช่แล้วจะได้ไปดูความประสาทแตกของเราใช่แล้วนะคะวันนี้ต้องขอบคุณมากเลยขอบคุณมากสนุกมากจริงๆนะคะกับเรื่องราวที่มาเล่าให้พวกเราฟังนะครับน่าสนใจมากๆลึกลับจริงๆละครเรื่องนี้กีดข้างนอกห้องก่อนละกันเพราะเราก็เจอตรงนี้เราก็รู้สึกว่าเริ่มแล้วนะครับสิ่งที่มองข้ามไปใช่โอเคแล้วสบช่วงหน้านะคะ Colorful Player027128605นะคะสองสายโทรเข้ามาสำหรับหัวข้อของเราในวันนี้คือคำอะไรนะครับที่ฮิตติดปากไม่ว่าจะเป็นของเพื่อนคุณหรือของคุณเองนะครับโทรบอกเรากันใช่แล้วของรางวัลนะคะมีซีดีจากลิปโปรเจกต์นะคะกิฟต์เซตจากแฟนต้ารวมถึง1มิวสิกวิดีโอที่อยากดูด้วยช่วงหน้ามาเจอกันค่ะโอเคเข้าใจซื้อบัตรที่ไหนอะคะก็โทรมาได้เลยนะคะที่เบอร์ข้างล่างนี้ยังไม่มีไม่มีโทรมาได้นะคะที่ภาควิชาศิลปะการละครนะคะของคณะอักษรจุฬาก็เบอร์นะคะเตรียมปากกาค่ะกระดาษพร้อมแล้วนะคะค่ะ022184802ช้ากว่านี้ช้ากว่านี้2182นะครับต้องรีบโทรเลยอีกเบอร์ค่ะเพราะว่าคณะเราภาคเราจะไม่ค่อยอยู่กับที่เท่าไหร่ก็อีกเบอร์นะคะ0815597252ค่ะเอ๊ะเบอร์น้องพักหรือเปล่าคะนี้ไม่ใช่อ๋อไม่ใช่โอเคพอไปบอกแล้วไม่ต้องโทรนะดึกแล้วไม่ต้องโทรพอไปบอกขอสายพี่ต้อยนะคะพี่ต้อยใช่แล้วคือสามารถโทรจองบัตรได้ตลอดเลยแล้วก็สามารถเข้าไปดูที่เว็บไซต์ได้ด้วยนะคะเว็บไซต์ครับประสาทแตก multiply.com นะคะ prasadtaek.multiply.com ใช่แล้วข้างในก็จะมีเนื้อหาในเรื่องที่มาก
เยอะมากกว่านี้รายละเอียดรูปเบื้องหลังรูปตัวอย่างเรียกน้ำย่อยแล้วก็มีบทสัมภาษณ์ของดารานักแสดงผู้กำกับใช่ด้วยค่ะหมดเลยหมดเลยเรียกว่าทุกรายละเอียดทุกดีเทลแน่นอนเลยทีเดียวใครที่อยากจะปลดปล่อยนะคะจิตหลุดประสาทแตกแล้วก็แน่นอนเลยทีเดียวสามารถไปดูได้แต่ในวันนี้พิเศษนะสองคนนี้นะคะมีบัตร2ใบมาแจกกันด้วยสำหรับ1สายเท่านั้น027128605นะคะรีบโทรเข้ามาเลยสายแรกจะได้รับไปเลยนะคะ2ใบด้วยกันใช่แล้วใช่แล้วนะจะได้ไปดูความประสาทแตกของเราใช่แล้วนะคะวันนี้ต้องขอขอบคุณมากเลยขอบคุณมากสนุกมากจริงๆนะคะกับเรื่องราวที่มาเล่าให้พวกเราฟังนะครับน่าสนใจมากๆลึกลับจริงๆละครเรื่องนี้กีดข้างนอกห้องก่อนละกันเพราะเราก็เจอตรงนี้เราก็รู้สึกว่าเอ๊ะเริ่มแล้วนะครับสิ่งที่มองข้ามไปอย่างเงี้ยนะใช่โอเคแล้วสบช่วงหน้านะคะ Colorful Player ศูนย์2 712-605 นะคะ2สายโทรเข้ามาสำหรับหัวข้อของเราในวันนี้คือคำอะไรนะครับที่ฮิตติดปากไม่ว่าจะเป็นของเพื่อนคุณหรือของคุณเองนะครับโทรมาบอกเรากันใช่แล้วของรางวัลนะคะมีซีดีจากลิปตัวเจกนะคะกิฟต์เซตจากแฟนต้ารวมถึง1มิวสิกวิดีโอที่อยากดูด้วยช่วงหน้ามาเจอกันค่ะมาสำหรับหัวข้อของเราในวันนี้คือคำอะไรนะครับที่ฮิตติดปากไม่ว่าจะเป็นของเพื่อนคุณหรือของคุณเองนะครับโทรมาบอกเรากันใช่แล้วของรางวัลนะคะมีซีดีจากลิปตัวเจกนะคะกิฟต์เซตจากแฟนต้ารวมถึง1มิวสิกวิดีโอที่อยากดูด้วยช่วงหน้ามาเจอกันค่ะ